ใคร ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายและไม่ทิ้งเปลือกผลไม้ลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบเสร็จมาลากกักปรัชญาเนี่ยยังไงก็คิดเอาไม่ได้หรือถ้าบอกคิดเอาได้มันก็คิดได้ในลักษณะที่เป็นเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งก็สงสัยแต่พุทธพือสงสัยไม่ใบบัญญังเหมือนกับสงสัยลุงหงอกกันแหละลุงหมอกพอเวลาพูดคำนู่นนี่นั่นทีนึงทำไมถึงไม่รู้เรื่องสงสัยอยู่รำไปไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไต่ถามก็ยังพอไปกันได้ไม่รู้เรื่องสงสัยด่าเมียพ่อลุงหมอกซะเลยสิ้นเรื่องเลยมันก็จบข่าวก็ดีแล้วที่มีคำว่าสงสัยเพราะสงสัยมันเป็นสองนัยยะหนึ่งสงสัยก็เฉยเมยก็จบข่าวสองสงสัยก็ไต่ถามนั่นนะครับเป็นชื่อดีสงสัยแล้วไต่ถามนั่นแหละคือสิ่งที่ดีขอให้มีกันอยู่ทุกๆคนทุกๆท่านให้มันติดเนื้อติดหนังติดตัวไปไหนๆก็ได้ขึ้นชื่อว่าสงสัยถามจะพิจารณาแต่มีข้อแม้นิดนึงก็ดูกาลเทศะเหมือนกันนะไม่ใช่สงสัยเรื่องอะไรจะถามใครแล้วก็เชื่อว่าคนนั้นน่าจะให้คำตอบได้ต้องดูด้วยนะว่าคนนั้นเขาทำอะไรอยู่อย่างนี้เป็นต้นบางทีไม่ดูตาม้าตาเรือนะขาดความเกรงใจแทนที่จะได้คำตอบอย่างดีกลายเป็นคำตอบในเชิงประชดประชันแทนที่จะได้ไม่ได้เลยไปกันใหญ่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูพอสมควรนะสำหรับที่นี่สบายมากเปิดตลอดไม่มีข้อแม้สงสัยก็ถามกันมาโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่ลุงหงอกพูดและหรือสิ่งที่ลุงหงอกทำกับใครก็ได้ในการเยียวยารักษาผู้คนโดยการใช้สองมือเปล่าเนี่ยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ดีป่ะผมก็ว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่มีสุขภาพไม่ดีนั่นนะมันเข้าสู่กระบวนการนี้ง่ายนี่ก็หมายว่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องหรือทำความเข้าใจระหว่างกันหรือว่าซึ่งกันและกันเสียก่อนมันจะง่ายไปเยอะเลยวันนี้นะที่นั่งกล่าวเนี่ยก็มีหลายท่านหลายคนที่มาในต่างเพศต่างวัยนะแต่ละวัยเนี่ยแต่ละบุคคลก็มีดีติดตัวทุกคนแหละครับใช่ไหมแต่ทั้งหมดก็มาลงเอยที่สุขภาพไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรเรื่องสุขภาพมันเรื่องใหญ่จริงๆครับมันเหมือนกับไม่มีทางออกมันปลดไม่ได้ปล่อยไม่เป็นไปไหนก็ติดแต่กับดักหน้าดักหลังดักไปดักมาไม่รู้จะออกทางไหนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดว่าสองมือเปล่าของลุงออกจะเป็นทางออกที่ดีในเรื่องของสุขภาพก็ยินดีก็แค่นั้นเองนะครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้เวลานี้วันนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเนาะไม่มีประเด็นถึงจะมีก็มันค่อนข้างจะทั่วๆไปไม่มีอะไรที่จะเด่นขึ้นมาหน่อยนึง
ถามว่าขายของเก่าแล้วกันของเก่าย้ำปรัชญาเนี่ยคือเรียนสองด้านนะพี่นะด้านหนึ่งก็คือสงสัยนั่นเองครับสงสัยฝ่ายรู้ไหมล่ะถ้าสงสัยติดตามด้วยฝ่ายรู้มันก็ประเสริฐปัญญานะใดๆก็ตามที่ถ้าเราสงสัยโทษทีถ้าเราหายสงสัยนะมันก็แปลว่าเข้าใจนะใครก็ได้ในโลกใบนี้ถ้าหากว่าไปรับรู้อะไรผ่านหูจากใครก็ตามเขาพูดเขาคุยกันที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเรื่องอะไรถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดกันคุยกันถ้าเราเข้าใจนะทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะเงี่ยหูฟังเขาคุยกันพูดคุยกันโต้ตอบกันนู่นนี่นั่นทำให้เราเข้าใจเขาได้โดยง่ายความเข้าใจตรงนั้นแหละผมใช้คำว่าเป็นคนที่มีบุญนะครับบุญคือความเข้าใจเอาสิเอ๊ะบัญญัติสอบใหม่ได้งงอีกบุญคือความเข้าใจมันเป็นไปได้ยังไงเขาทำบุญถ้าบอกก็เอาความบุญคือความเข้าใจงั้นทำบุญก็เอาความเข้าใจไปทำเถอะนะไม่เปลี่ยนคำพูดคัดสรรภาษาให้เรียบร้อยแล้วว่าบุญคือความเข้าใจสรุปใดๆเมื่อได้ยินได้ฟังกันมาที่ไหนก็ได้เข้าใจง่ายเข้าใจไวเข้าใจจังเลยเงี้ยนั่นนะฮะแปลว่าคนไหนที่เข้าใจเรื่องใดๆได้ง่ายเพียงแค่ผ่านการฟังคนนั้นคือคนที่มีบุญบุญมันคืออะไรต่อเอ๊ะก็คือความเข้าใจอันนั้นมันมีภาษาหลักอยู่นะลุงหงก็ให้ภาษาหลักเอาไว้ว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็แปลว่าบุญคือความปัญญาบุญคือปัญญาก็ว่าได้ทีนี้คนที่มีปัญญาก็จะเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดคุยกันได้โดยง่ายได้โดยไวจบคือปัญญาถ้าบอกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ปัญญาเดียวกันนั่นแหละครับถ้าบอกว่าสติสมาธิปัญญามันก็เดียวกันนั่นแหละคือปัญญาถ้าบอกว่าสติสมาธิจิตก็จิตคือปัญญาไงจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นจิตคือความสว่างก็ได้ความสว่างก็บุญก็ได้ความสว่างคือปัญญาก็ได้ใช่ไหมก็สับหลีกเอาสิครับทีนี้มันเป็นมีภาษาหลักให้อยู่จากลุงหงนะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญามากก็จะเข้าใจสิ่งอื่นๆใดๆได้โดยง่ายแปลว่าเรียนรู้ได้โดยง่ายอะไรก็ได้ก็แปลว่าเป็นคนที่เก่งเรียนหนังสือเก่งใช่ก็คือคนที่เขามีปัญญาก็ถูกใช่ไหมทำงานทำการได้เก่งmake money ได้เยอะได้มากคนมีปัญญาก็ใช้นะครับใช่ไหมเพราะว่าเขาเข้าใจอะไรแต่ไม่อะไรได้ง่ายได้ไวนั่นเองในหนึ่งก็บอกว่าเขามีบุญมากนั่นเองครับเมื่อเขาเข้าใจอะไรได้ง่ายได้ไวมันก็เรียนรู้ได้ง่ายได้ไวก็เป็นคนที่สามารถปรับตัวหรือว่า adapt apply ในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็ต่อยอดไปทำนู่นนี่นั่นได้เจริญเติบโตงอกงามนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญเห็นไหมครับแล้วท่านมีไหมสิหน้าจอไม่รู้เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็ต้องเทียบเอาหรอกครับจะมาแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามีกี่ท่านกี่คนอยู่หน้าจอเนี่ยเมื่อผมไม่รู้ผมก็พูดผ่านหน้าจอท่านก็สดับพอตรงไหนก็พอที่จะจับเป็นล็อกล็อกนี่มันเข้าเท่าไว้อย่างเงี้ยก็จดบันทึกเอาไว้น็อตนิดนึงทั้งนี้เพื่อให้มันมีหลักหน่อยในการที่จะต่อยอดในวันหนึ่งข้างหน้าคือวันพรุ่งนี้บริเวณนี้ก็มีอยู่แค่นี้หลักการรับรู้เรียนรู้ผ่านตาผ่านหูหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะพี่นะเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วปัญญา
ปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ไม่คิดก็ยิงไม่ได้นะย้ำปรัชญาคิดเอาไม่ได้ไม่คิดก็ยิงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชวนคิดนะชวนคิดให้ท่านได้มีส่วนในด้านความคิดก็แชร์ความรู้สึกความนึกคิดให้กับกันไปอย่างน้อยสุดก็จะมาลุกมาออกภาษาคำพูดแต่ละครับมันจะมาจะสะกิดต่อมความคิดปิ้งเฮ้ยง่วงง่วงนี่ตื่นตื่นนี่ตื่นนี่ไปอย่างนั้นเรียบร้อยครับเห็นนะก็ แชร์ความคิดความเข้าใจกันเงี้ยไม่อยู่แค่นี้นะครับโอเคนะปรัชญาคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดเราเสียงนี่ฟังให้ดีนะมันเป็นภาษาที่มันยกมันย้อนไปแย้งมามันเหมือนกับผมเป็นคนที่หาเรื่องนะด้วยเออฟังให้เป็นนะครับปรัชญาเนี่ยเป็นวิชาความรู้ที่เขาเริ่มเรียนในทางโลกนะครับวิชาปรัชญาปรัชญาเนี่ยคิดเอาก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้ถ้าเป็นตำราวิชาปรัชญาเนี่ยยังไงมันคืออะไรทั้งนั้นมันก็ย้อนแย้งมันจนได้เลยครับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะปรัชญาคิดเอาไม่ได้พูดเอาได้ไหมเนี่ย พูดเอาได้ไหมเนี่ยงั้นต้องถามว่าทุกๆคำพูดมันมาจากไหนถ้าถามผมบอกทุกๆคำพูดมาจากความคิดถ้าบอกว่าคิดเอาปรัชญาคิดไม่ได้พูดเอาก็ต้องไม่ได้ด้วยมันจะไปต่อไม่ได้น่าเห็นใจจริงๆครับยังไงลุงงอก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะให้รู้ไว้ก็พยายามหาวิธีให้เข้าใจนะครับถึงจะไม่เปลี่ยนคำพูดก็หาวิธีให้เข้าใจลองดูซิว่า เผื่อว่ามันปิ้งมันเข้าร่องมันนะเดี๋ยวโยกไปโยกมา กระตุ้นบ้างกระตุกบ้างตรงนี้เดี๋ยวก็เข้าล็อกกันโอเคนะอีกครั้งหนึ่งครับผมยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้ครับไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้แล้วเวลามันได้มันได้อยู่ตรงไหนนะย้ำไม่คิดก็ยิ่งไม่ได้บทมันจะได้ต้องหยุดคิดครับจึงจะได้ปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญานั่นเองครับครับครับปัญญานั่นครับหยุดคิดจึงจะได้คิดยังไงให้หยุดคิดเนี่ยโอ้ยอีกคำหนึ่งลุงหมอพูดอีกแหละมนุษย์ไม่คิดแปลว่าหยุดคิดใช่ไหมเนี่ยนะก็น่าจะใช่นะมนุษย์ไม่คิดคำว่าไม่คิดกับคำว่าหยุดคิดมันความหมายเดียวกันหรือเปล่าหยุดการคิดกับไม่คิดคำว่าเทียบจากคำว่าไม่ไปก็ไม่คิดความหมายเดียวกันไหมไม่ไปไม่รู้อยู่กับที่อย่างนี้อ่ะไม่ไปความหมายเดียวกันครับว่าไม่คิดได้ไหมเนี่ยไม่ไปถ้าไปเดินทางไปเนี่ยก็คิดไปเรื่อยใช่ไหมคิดไปเรื่อยเวลาเดินทางไปไหนก็คิดไปเรื่อยแปลว่ายังดำเนินการคิดอยู่นะไปจนกระทั่งไม่มีจุดจะให้ไปเป็นหน้าผาใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเป็นกำแพงไหมเนี่ยโอเคนะเดินทางไปเจอกำแพงนั่นแหละไปเจอกำแพงคิดเดินไปเรื่อยไปเจอกำแพงนี่เจอกำแพงเพราะอย่างนี้ถือว่าสุดความคิดไหมเนี่ยหรือว่าความคิดไปชนพอดีโป๊ะจึงให้หยุดคิดต่อแม่
นี่นะภาษาปรัชญามันแหลมคมขนาดนี้นะครับมันยิ่งเข้าใจยากเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าคิดไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งไปสุดความคิดแปลว่าหยุดคิดคิดจนสุดความคิดมันก็แปลว่าต้องทะลุกระดานนี่ไปเลยครับทะลุเข้าไปทำมือนี่คือกระดานทะลุไปอย่างนี้ครับคิดจนทั้งสุดความคิดพอสุดปุ๊บมันจะเลยคำว่าคิดทะลุเปลี่ยนตรงนี้นะฮะคือปรัชญาใช่ไหมครับทะลุเลยนะมันเข้าใจยากคือตรงนี้พี่แน่นอนนะฮะมันก็ต้องระดับพุทธปรัชญานะครับจึงจะได้ตรงนี้ไปต้องระดับนั้นครับพุทธปรัชญาก็แปลว่าเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกใครก็ได้ขึ้นชื่อว่าประชาชนแปลว่ามนุษย์เนาะใครก็ได้ขอให้เป็นมนุษย์นะพูดคำรวมเลยเรียกว่าพุทธบริษัทสินักบวชฝ่ายหญิงนักบวชฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงนักเบียดฝ่ายชายและหรือไม่ใช่ทั้งบวชและนักเบียดบวชก็ไม่ได้บวชเบียดก็ไม่ได้เบียดแปลว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์จบข่าวนะครับพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเป็นเช่นนี้นะสิบอกหายนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะลองใคร่ครวญดีๆเดี๋ยวซิเข้าร่องแห่งปัญญาของท่านบ้างไหมเข้าร่องรอยของเส้นปัญญาของท่านบ้างหรือเปล่าเส้นปัญญาหรือว่าร่องรอยของปัญญาจริงๆหรือเปล่านี่ถ้าหากว่าปัญญาระดับนี้มันไปได้ไรมันเป็นคำว่ารู้สารพัดที่จะรู้ทีเนี้ยปัญญาระดับพุทธปัญญาเนี่ยพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญาพุทธปัญญาถ้ามันไปถึงระดับนั้นมันรู้โอ้ยรู้มากจะรู้สารพัดที่จะรู้เรื่องอะไรกันสารพัดมันก็รู้ทุกเรื่องนะจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็อาศัยประสาททั้ง5นั่นแหละหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านและของผมเนี่ยเป็นตัวที่เกิดให้รู้กระเสียงเหล่านั้นคำว่ารู้อีกแล้วมันจะแปลได้ไงคำว่ารู้เนี่ย คำว่ารู้กับคำว่าความรู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าจะภาษาก็มันเป็นตัวตั้งในการที่จะสื่อสารกันและกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะที่จะรู้และเข้าใจให้ตรงกันครับยกเว้นรู้เหมือนกันเข้าใจเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องมาแปลซ้ายแปลขวาแปลหน้าแปลหลังใช่ไหมไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเสริมแต่งเพราะมันรู้เหมือนกันเข้าใจเหมือนกันมีไหมล่ะครับไม่รู้กันเนี่ยที่รู้เหมือนกันเข้าใจเหมือนกันในสิ่งเดียวกันนะรู้เหมือนกันเข้าใจเหมือนกันในสิ่งเดียวกันถ้าผมจะบอกว่าแม่เหล็กก้อนนี้แม่เหล็กก้อนเดียวเนี่ยครับเอาสองก้อนแยกมันหนึ่งก้อนเลยมันจะรู้เป็นแม่เหล็กมันโดนกันแป้งรู้นะครับมันเป็นแม่เหล็กมันจับพูดโอเคไหมรู้ไหมไอ้ที่มันติดกันอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงกลางมันเป็นช่องว่างนะไอ้แม่เหล็กเนี่ยมันถามว่ามันจะเป็นช่องว่างได้ยังไงมันติดกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้ามันมีช่องว่างมันจะติด
มันจะติดก็ได้ยังไงวะตรงนี้แหละครับเป็นตรงที่ไม่เข้าใจในขณะที่มันติดเห็นๆอยู่เนี่ยครับแต่ตรงกลางมีช่องว่างโอ้ยตายลูกงอกเห็นๆอยู่นี่นะฮะแต่ไม่เข้าใจนั้นปรัชญาจะคิดว่าง่ายไหมครับเออเอาถ้าบอกว่าแม่เหล็กสองก้อนนี้ก้อนหนึ่งเอาขวาก็ได้มันมีชื่อเขาเรียกว่าขั้วขั้วหรือข้างก็ได้ขั้วหรือข้างได้ขั้วแม่เหล็กขั้วเนื้อขั้วเนื้อเออีกก้อนหนึ่งมันก็เป็นแม่เหล็กขั้วใต้นะขั้วใต้เนื้อกับใต้เนื้อกับเนื้อใต้กับใต้เนื้อกับเนื้อก็คือเหมือนกันมันจะผลักกันขั้วเหมือนกันมันจะผลักกันมันที่มันน่าจะดูดกันมันอยู่ด้วยกันเพราะเหมือนกันน่ะเออมันอยู่มันเหมือนกันมันน่าจะจับกลุ่มเดียวกันได้เพราะมันเหมือนกันฉันบอกว่าขั้วเหมือนกันแม่เหล็กนี่มันจะผลักกันคำว่าเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันมันน่าจะจับคู่กันได้นะแต่แม่เหล็กมันกลายเป็นผลักกันขั้วต่างกันเอาเนื้อนี่คือเนื้อนี่คือใต้มันจะดูดกันโดยก็ติดกันแป้งเนี้ยเห็นเห็นอยู่เนี้ยติดกันอยู่เนี้ยตรงกลางมีช่องว่างนี่สิ่งนี้นะฮะคือวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ตายก็พิสูจน์ไม่ได้เขาเรียกว่าขั้วที่สามของแม่เหล็กไม่มีสิทธิ์พิสูจน์ได้เลยครับเห็นๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นนักพิสูจน์ทั้งหลายเอไอก็พิสูจน์ใช่สิครับมันไม่จะเจอคำถามลุงหงอกถามกลับเนี่ยลุงหงอกมันมีปัญญาพอที่จะถามกลับคนอื่นโทษทีขออนุญาตไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถถามกลับก็เชื่อเขาถือมือถือมาแต่เดียวเชื่อเขาไอความเชื่อตรงนี้แหละครับดูด้านหนึ่งมันก็ดีนะมนุษย์ไม่เชื่อกันทะเลาะกันทั้งวันตีกันตายด้วยใช่ไหมมนุษย์ก็ต้องเชื่อกันมนุษย์เชื่อกันด้านประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมเชื่อกันสืบสานกันมาเรื่อยถ้าไม่เชื่อกันได้ประเพณีคือต่างประเพณีก็แบ่งกลุ่มเลยเนี่ยประเพณีนู่นนี่นั่นถามว่าอะไรเป็นตัวแบ่งแบบนี้อะไรเป็นตัวแบ่งประเพณีและวัฒนธรรมถ้าถามผมนะถ้าศาสดาหรือพระศาสนานั้นศาสนานะเป็นตัวแบ่งมนุษย์ออกจากกันให้เป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มก็แปลว่าภายใต้เงื่อนไขของศาสนานั้นแปลว่าศาสนาใดก็ตามก็มีประเพณีมีวัฒนธรรมมีกิจกรรมของศาสนาชิกที่จะปฏิบัติตามกลุ่มประเพณีวัฒนธรรมของศาสนานั้นใช่ไหมครับทีนี้แสดงว่ามันต่างกันที่เนี่ยต่างกันไอ้ความต่างนี่ฮะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ใช่ไหมครับต่างความเชื่อต่างความเชื่อในพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเงี้ยต่างความเชื่อของกิจกรรมของศาสนาแต่ละศาสนาไอ้ความเชื่อต่างกันเนี่ยมันเป็นกลุ่มใหญ่นะมนุษย์ความเชื่อสองคนต่างกันอย่างมากก็ตีปากกันต่อยกันก็เป็นความเชื่อที่มันเป็นกลุ่ม
ร้อยคนพันคนหมื่นคนสนคนล้านคนเนี่ยยกพวกตีกันเนี่ยเห็นไหมขับไล่กลุ่มนี้กลุ่มหนกไปมันเป็นอย่างนี้มานานนักหนาแล้วต่อไปนี้ใครก็ตามรู้จักกระดุมหนกอย่าเป็นเช่นนั้นนะครับพี่เอาความเป็นมนุษย์เป็นตัวตั้งดีกว่ามันจะไม่ได้แบ่งความเชื่อใช่ไหมไม่ต้องมาแบ่งความเชื่อเอาความเป็นมนุษย์เอาใครก็ตามที่รู้ตัวเป็นมนุษย์ยกขาหน้าขึ้นยกขาหน้าเรียบร้อยลุงมนุษย์คนหนึ่งยกขาหน้าขึ้นเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมมนุษย์มันต้องการอะไรทีเนี้ยความต้องการของมนุษย์นับหนึ่งเลยของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ของกินของใช้จะเถียงไหมเนี่ยของอยู่กับของกินเลือกอะไรก่อนอาจจะจำเป็นมากกว่าก็เรียกว่าปัจจัยสี่เนี่ยของกินคืออาหารของอยู่ที่อยู่อาศัยของใช้ก็เสื้อผ้าพรเนี่ยครับเครื่องนุ่งห่มปกปิดอวัยวะบางส่วนเอาไว้มนุษย์ทำไมต้องมาปกปิดสิ่งเหล่านี้เล่าก็มนุษย์ทั่วไปทุกๆคนนะมีใจสูงกว่าสัตว์ทั่วไปสัตว์อื่นเขาไม่ต้องมาอะไรปกปิดมั้งมีหรือเปล่าร่างกายของสัตว์อื่นมีไหมครับที่ก็มีเสื้อผ้าพรมาปกปิดไม่มีเนาะงั้นมนุษย์มีความละอายมากกว่าสัตว์ไอ้ความละอายตรงนั้นนะฮะจึงมีคำว่าประเพณีนิยมจึงจะมีวัฒนธรรมนิยมสืบสานกันมาหลายรุ่นต่อหลายรุ่นแล้วประเพณีวัฒนธรรมก็สืบสานมาภายใต้เงื่อนไขของหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาใดๆในของโลกก็เท่านั้นเองมันก็จะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นความเชื่อในพิธีกรรมศาสนาใดๆนะต่างกันเดี๋ยวนี้มันเป็นประเด็นให้ทะเลาะกันนะพี่มันหมดยุคมันหมดยุคแล้วนะมันหมดยุคนั้นมาแล้วนะครับมันเข้ามาอยู่ในยุคของคำว่าผสมผสานหรือโบราณการกันแล้วโดยจับคำว่ามนุษย์เป็นตัวตั้งเหมือนกันใช่ไหมเอาคำว่ามนุษย์ไปเป็นตัวตั้งก่อนเหมือนกันเนี่ยต้องการของอยู่ต้องการของกินของใช้เหมือนกันเป๊ะเชี่ยชั่วช้าจบข่าวหรือว่าใครจะมีนอกนะไปจากนั้นก็ไม่ว่าอะไรกันเลยนะอีกคำนึงมันติดปากปัจจัยสี่มียารักษาโรคมีคำว่ายารักษาโรคมันจับยัดกันมานานนะยารักษาโรคทำไมผมจึงไม่ยอมรับคำว่ายารักษาโรคโรคคำถามว่าโรคนั้นมันดีหรือไม่ดีคำว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัดโรคมันดีหรือมันไม่ดีเอาถ้าดีก็รักษามันเอาไว้ถ้ามันดีกับตัวเราเองเนี่ยก็รักษามันเอาไว้อย่าไปหายนี้ไปไหนกอดเอาไว้รัดเอาไว้บีบเอาไว้แต่ถ้าหากว่าไม่ดีไปรักษาทำไมล่ะทีเนี่ยแค่ภาษานี่คือภาษาปรัชญาตื้นๆแค่นั้นเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่ามันไม่ดีที่เขาว่าโรคนั้นกำจัดมันควายซ้ำก็จบเห็นไหมครับต้องพลิกให้ได้ครับภาษานี่นะภาษาเป็นรหัสเพื่อเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเข้าใจให้ตรงกันเข้าใจให้เหมือนกันได้ใกล้เคียงกันเช่นที่ผมพูดถึงแม่เหล็กเมื่อกี้นี่นะครับเอาละมันก็แปลกแม่เหล็กเนี่ยดึงไปหนึ่งก้อนก้อนเดียวเนี่ยมีสองขั้วอยู่ที่เดียวกันเนี่ยอทูอินฟันเสกละเนื้อกับใต้เออก้อนเดียวเนี่ยใช่ไหมเอาถ้าเราแบ่งแยกมันเป็นเล็กๆนะฮะให้ถึงระดับโมเลกุลให้ถึงระดับอะตอม แบ่งไปเรื่อยแบ่งไปเรื่อยแยกไปให้หมดไม่รู้แยกไปเรื่อยที่สุดแล้ว
แยกไม่ได้ก็เลยมีขั้วตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นเขาเรียกกันว่าแรงโน้มถ่วงนะครับแรงดูดแรงโน้มถ่วงของแม่เหล็กเนี่ยก็คือแรงดูดใช่ไหมครับแม่เหล็กก็เป็นแรงโน้มถ่วง โอเคไหมแรงโน้มถ่วงของก้อนแม่เหล็กก้อนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกใบนี้ด้วยแปลว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนี้มันยิ่งใหญ่กว่ามันเหนือชั้นกว่ายิ่งใหญ่กว่าเหนือชั้นกว่าเยอะเลยไม่รู้กี่แสนล้านเท่าแรงโน้มถ่วงของแม่เหล็กก้อนนี้กับแรงโน้มถ่วงของแม่เหล็กโลกเห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยลองคิดเล่นลุงหมอก็คิดเล่นคิดเล่นก็มาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมใช่นะหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะพี่นะนะถ้าเข้าใจในกรอบนี้ด้วยกันมันจะเบามันจะสบายหายใจจะโล่งจะโปร่งสบายถ้าไม่เข้าใจ ลุงออกพูดมันจะอึดอัดแล้วดูทำไมเนี่ย เวลาก็กดนี บางทีมันก็มันน่าฟังไม่รู้ขมอกเลยบางทีโอ้มันไม่น่าฟังเลยมันอยู่อย่างเนี้ยครับนะฟังแล้วเข้าใจมันก็เป็นบุญนี่หว่าบุญคือความเข้าใจที่พูดมาทั้งหมดถ้าใครเข้าใจแปลว่าคนนั้นต้องมีบุญทำไมเข้าใจก็แบบบุญยังไม่มากพอหรือจะบอกว่าไม่มีบุญก็เกินไปบุญยังไม่มากพอก็ต่อเติมเสริมบุญก็ฝังไปเรื่อยเนี่ยก็พักเนี่ยใช่ไหมไม่มีใครมาบังคับให้ฟังให้ดูใช่ไหมฟังไปเรื่อยดูไปเรื่อยมันเข้าร่องเข้ารอยไหนก็ว่ากันไปทำหน้าตาด็อกแดกด็อกแดกเนี่ยเผื่อมันเข้าร็อกท่านมันอยู่ในร่องเดียวกันมันจะสนุกเนี่ยไม่รู้ถ้าเข้าใจมันจะสนุกเนี่ยไม่เข้าใจมันก็นั่นค่อยๆฟังเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังได้เท่าไหร่หรอกครับทั่วๆไปก็ฟังแบบตลาดสดตลาดแห้งกันมาเรื่อยหลายอย่างทุกอย่างชุดแล้วก็มาลงเอยที่สุขภาพไม่ดีลุงบอกมันมีดีตรงที่ไอ้เรื่องสุขภาพสองมือเปล่าที่กำจัดให้หายได้โดยง่ายได้มันดีตรงนี้ที่พระทูตแม้ว่าท่านจะไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีก็เชิญเจอสองมือเปล่าใช่ไหมก็แปลว่าถึงแม้ว่าลุงหมอจะพูดจาอะไรต่างๆให้ใครเข้าใจไม่ได้แต่ลุงหมอก็มีความสามารถที่จะรักษาผู้คนได้ด้วยถ้าหากว่าเอาตัวไปให้ผู้อื่นเขาทำการรักษาเยียวยามันไม่ดีขึ้นหรือมันไม่หายก็ลุงหมอพอที่จะเป็นทางออกจะเป็นทางออกให้ก็แค่นั้นเห็นไหมครับใช่นะลองใครคนเล่นๆดูครับเรื่องผมคนไหนที่ได้รับจากสิ่งที่ผมทำมาให้มาเขาคงจะได้ก็จะโอเคนะโอ้วันนี้มาตั้งครอบครัววันนี้มาตั้งสามครอบครัวนี่วันนี้สามหรือสี่มั้งเอานะสามครอบครัวใหญ่ๆก็แล้วกันไม่ใช่มาหนึ่งเดียวนะตอนหลังนี่มาเป็นครอบครัวแล้วแปลว่าได้ผลตั้งแต่เช้าแล้วครอบครัวแรกครอบครัวที่สองครอบครัวที่สามสี่ครอบครัวดูสิครับก็เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นไปเป็นเลือกอื่นมันก็ไปเจออีกก็ไม่ดีขึ้นอีกมันเลือกหลายเลือกเลยเลือกจากทั้งบนนะฮะไม่มีทางออกนี่ดีกว่าเลือกหลายเลือกเลือกที่จะเยียวยารักษาตัวเองโดยวิธีต่างๆนานาสารพัดหลายๆวิธีมันเลือกจนกระทั่งไม่มีจะให้เลือกแล้วนะงั้นมาที่นี่ไม่ต้องเป็นทางออกเลย เป็นทางออกเราไม่เรียกว่าทางเลือกนะ
การแพทย์ทางออกดีไหมเนี่ยเพราะมันไม่รู้จะไปไหนภาษาที่มันใช้กันเนี่ยเขามีการแพทย์ทางเลือกกันสารพัดเลือกแล้วเลือกนวดก็แล้วเลือกฝังเข็มก็แล้วเลือกทารีบำบัดก็แล้วเลือกดนตรีบำบัดก็แล้วเลือกศิลปะบำบัดก็แล้วโอ้ยมันจะไปไหนต่อเลยเรื่องสุขภาพมันเลือกสารพัดเลือกแล้วตันหมดงั้นหาทางออกครับลุงหมอมีทางออกให้ในเรื่องสุขภาพโดยสองมือเปล่าและหนึ่งคำพูดและให้เกิดความเข้าใจเนี่ยใช่ไหมสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นในการแชร์ความเข้าใจที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ย มันเหมือนกับเป็นศาสตร์ที่ไม่เข้าใจมันเข้าใจไม่ได้จริงๆครับมันคงจะเป็นศาสตร์เฉพาะตัวบุคคลเนาะผมว่านะเป็นตัวบุคคลเป็นศาสตร์เฉพาะตัวบุคคลเป็นปัจจตังโดยแท้ประมาณนั้นหรือเปล่าครับเออนี่สิ่งที่มันติดกันอยู่แท้ๆเนี่ยก็บอกว่ามีช่องว่างห่างกันนะโอ้ยเอาอะไรมาพูดอย่างงี้ ใกล้มันน่าตบจริงๆนะเนี่ยถ้าท่านอยู่ใกล้ผมเนี่ยผมว่าผมโดนท่านตบนั่นจริงๆเห็นอยู่เงี้ยมันติดกันอยู่บอกว่ามีช่องว่างอยู่โอ้ยมันก็คบกันไม่ได้ละครับ ก็เพราะมันแปลเช่นนี้จึงมีความสามารถที่มันไม่เหมือนใครก็แค่นี้แหละครับทีนี้ความสามารถที่มันเหมือนใครถามว่ามันให้ประโยชน์ใครไหมเถอะมันเป็นประโยชน์หรือเปล่าแล้วผมหาประโยชน์ใส่ตัวหรือเปล่าสิเนี่ยซื้อขายหรือเปล่าใช่ไหมผมก็ไม่ได้ซื้อขายกับสิ่งเหล่านี้เขาซื้อขายกันเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพรักษาพยาบาลกันและกันเขาซื้อขายกันนะเขาตั้งราคาไว้นะเขาตั้งราคาเลยนะไม่เจอกับเราใช่ครับไปเอาโรงพยาบาลไหนก็ได้ไปดูลิสต์ราคาเขาเขาตั้งราคาไว้ก่อนนะพี่เห็นไหมครับที่นี่ไม่ต้องไม่มีราคาค่างวดมีแต่ความเข้าใจความพอใจโอ้โหเข้าใจพอใจส่วนใครจะทราบซึ้งใจก็ยินดีรับบริจาคนะบริจาคโดยวิธีไหนมาที่นี่ใส่ตู้ก็ได้ใส่ซองก็ได้หรือคนไหนที่ไม่มีโอกาสมาก็ยังมีเบอร์ธนาคารนะเบอร์ธนาคารเท่าไหร่ก็ไม่รู้เบอร์ก็จำไม่ได้สักทีนึงเรื่องเบอร์ธนาคารเนี่ยโอเคนะก็เล่ากันมาสารพัดพอจับทางได้บ้างไหมครับอีกครั้งหนึ่งครับปรัชญาเนี่ยยังไงก็คิดเอาไม่ได้นะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับคำนี้นะครับใครบอกว่าคิดได้ก็เชิญอนุโมทนาสาธุใครบอกว่าเขียนได้ก็เขียนไปขายไปอนุโมทนาสาธุแต่ผมบอกคิดเอาไม่ได้เขียนเอาไม่ได้ด้วยยกเว้นลุงอ่อนจะเขียนได้อ่านบ้าไปนู่นปรัชญาอันจริงนะจะเขียนให้อ่านดูวิชาปรัชญาจริงเข้าใจยากครับเป็นไม่ใช่เข้าใจยากมากเป็นที่ยอมรับกันนะวิชาปรัชญาเนื่องขนาดผ่านการเขียนการอ่านนะผ่านอีกมิติหนึ่งมันยิ่งยากยิ่งกว่าจนกระทั่งผมพูดว่าคิดเอาเขียนเอาไม่ได้คิดเอาเขียนเอาในอ่านยากนะเข้าใจยากมากครับนะมาที่นี่ไม่ต้องเอาผลไปใช้เลยดีกว่าปวดหัวหายปวดเลยดีกว่าไม่ต้องคิดด้วยปวดหลังปวดเดียวหายปวดดีกว่าก่อนแรงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาวิ่งกลับบ้านเลยดีกว่ามันไม่เจ๋งเลยผมว่ามันถึงเวลานี้ครับเป็นเวลาที่เขาบอกว่าเรียลไทม์ทันใจไม่ต้องไปกราบหรอกครับที่ไหนๆพูดง่ายๆไม่ถูกมันหาขาน้ำใจเป็นคนเกินไปถ้าพูดไปพูดมานะเรื่องกราบเคารพพระวสการะบูชาก็ทำไปเถอะครับนะอะไรที่คิดว่ามันทำให้เราไม่ผิดผีผิดสางผิดอะไรก็ทำไปเถอะกราบไหว้บูชาก็ทำไปเจอจอมปลวกก็กราบจอมปลวกไหว้จอมปลวกก็มีอะไรเสียหายใช่ไหมไปเจอตอไหนก็กราบไหว้เจอตอกับมีอะไรเสียหายหรือจะให้กราบแบบไหนล่ะจังขปดิษฐ์เลย
หน้าผากถึงพื้นมือฝ่ามือถึงพื้นศอกถึงพื้นเข่าถึงพื้นปลายนิ้วเท้าถึงพื้นจันทประดิษฐ์ต้องกราบแบบทิเบตนี่เหรอกราบแบบทิเบตกราบ180องศาเลยราบพื้นไปเลยนั่นเรียกว่าศรัทธากราบถึงขั้นนั้นนะพี่นะครับกราบแบบทิเบตเชิญพระเจ้านะครับวันนี้หนูได้รับการรักษาอาการปวดลดลงมากหนูต้องมารักษาอีกเอ้าต้องมากำจัดอีกอุ้ยคำว่ารักษากำจัดคุณศิริรักษ์วันนี้หนูได้รับการรักษาอาการปวดเนี่ยคำว่ารักษากับกำจัดนี่แค่พลิกแค่นี้พลิกไม่ได้เนี่ยรู้จักกระดูกงอกต้องไม่ใช้คำว่ารักษาต้องนะต้องและต้องไม่ใช้คำว่ารักษาคนที่เขาใช้คำว่ารักษาคือหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นู้นเขาใช้คำว่ารักษาคือตรงนู้นเข้าใจไหมมันจึงไม่หายไงดูสิก็เขารักษาดูสิโรงพยาบาลมันเต็มมันล้นอยู่เลยเวลานี้ก็เขาใช้คำว่ารักษาแล้วปีนั้นมันจะหายทีเนี้ยคิดได้ไหมเนี่ยนี่แหละคือวิชาปรัชญาแบบพลิกขั้วมันไม่ต้องตื้นไม่ต้องคิดเลยเนี่ยเพราะมันคนละด้านคำกับคำว่ารักษากับคำว่ากำจัดมันคนละด้านมันก็ง่ายเหมือนก็ถูกกับผิดไม่ถูกก็ผิดอย่างเงี้ยเพราะงั้นกับขั้วจะพี่กับขั้วความกับขั้วภาษานะครับคำว่ารักษาแปลว่าอ้าวจะแปลภาษาให้อ่านภาษาเต็มก่อนนะครับวันนี้หนูได้รับการรักษาอาการปวดลดลงมากเปลี่ยนซะวันนี้โอ้โทรมาตอนนี้กำลังทำรายการอยู่โยมเห็นไหมเฟซหลุดเลยไม่เป็นไรนะวันนี้หนูได้รับการรักษาอาการปวดลดลงมากเปลี่ยนซะเปลี่ยนเป็นวันนี้หนูได้รับการกำจัดอาการปวดของหนูลดลงมากนะดีไหมครับลดลงมากแปลว่ายังหายไม่หมดนะฮะหนูต้องมารักษาเปลี่ยนเป็นหนูต้องมากำจัดอีกไหมคะนะแค่เนี้ยการตอบของผมนะครับเวลาเดินทางเนาะหิวยังจะเดินทางหิวแล้วจ้าอ่ะร้านข้างทางไหนที่มันคิดว่ามันพอกินได้กินเข้าไปพอกินปุ๊บก็จะรู้ที่ว่าอร่อยเป็นไงนะพออร่อยจะไปกินอีกไหมทีเนี้ยก็มันอร่อยอ่ะถ้าไม่อร่อยแล้วไปอีกทำไมใช่ไหมมันเป็นหลักการคิดง่ายๆถ้าอร่อยนะพรุ่งนี้ตั้งใจไปกินทีสิก็แปลว่าถ้ายังไม่หมดก็เรียนเชิญสิครับจบไหมครับเห็นไหมนี่คือภาษาง่ายๆนี่เองเอาละก็น่าเห็นใจฮะเพราะว่าผ่านๆมาไม่มีใครชวนคิดชวนแชร์มีแต่ชวนเชื่อนะผ่านๆมามันเป็นยุคของความเชื่อนะครับก็พยายามเชื่อเขาต้องมีศาสตร์ให้เรียนกันนะฮะศาสตร์ให้เรียนคือศาสตร์วิชา advertising คือการโฆษณาโฆษณาชวนเชื่ออย่างที่เขาสนทนาขายชิ้นส่วนตรงนี้เรียกว่าไฟฉายแล้วก็ว่ากันไปมันกระพริบดีนะนี่นะส่องสว่างได้ดีด้วยโอ้โหแจ๋วเลยโอ้โหส่องไปทีเนี่ย500วัตต์เนี่ยแจ๋วเลยกระพริบด้วยนะอย่างเงี้ยใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนี่โฆษณาก็มีวิชาโฆษณาเนี่ยขายสินค้าเนี่ยแล้วก็ศึกษากันนะอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับ
ที่นี่ผมว่าผมไม่ได้โฆษณาอะไรนะเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าใครจะนำสินค้ามาให้โฆษณาก็ยินดีเหมือนกันนะแต่ผมต้องขอพิจารณานะครับเพราะว่าสินค้าที่จะให้ออกจากปากลุงออกโฆษณาเนี่ยโอ้ยระวังเยอะระวังเยอะมากนะครับไม่ใช่หลุดปากออกไปเลยเลยสวยนะอะไรทำนองนั้นนะครับขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาของลุงหนังก็ดีเหมือนกันมันจะได้มีความสุขไม่ใช่หรอกครับความมีความสุขมันก็สนุกใครก็ตามที่สนุกก็มีความสุขหรือใครมีความสุขมันก็สนุกใช่ไหมใช่เนาะลองกองไข้ควรเลี้ยงเด่นไปครับมีผู้คนไม่เข้าใจคำว่าการงับอากาศก็กลืนน้ำก่อนสิครับให้กลไกลำคอมันทำงานใช่ไหมก็กลืนน้ำกลืนอากาศก็เหมือนกลืนน้ำนั่นนะครับฝึกการกลืนน้ำกลืนแบบพิจารณาเนี่ยส่วนมากเราดื่มน้ำแล้วก็ใส่กักกักกักไม่ได้พิจารณาหรอกหิวมากหิวน้อยกระหายมากกระหายน้อยก็ใส่กักกักกักกันไว้ก่อนเลยครับไม่ได้พิจารณาต่อไปพิจารณาการกลืนน้ำครับอ๋อมันก็กลไกอันเดียวกันนะแต่นั่นคืออากาศคือความหนาแน่นมันแตกต่างกันผมเนี่ยปุ๊บปั๊บทันทีเพราะว่ามันเป็นความคุ้นเคยของผมมานานนะครับมันกลืนอากาศเพราะฉะนั้นจึงได้คำว่าให้กลืนอากาศนะครับกลั้นนานๆใช่ไหมแค่นี้มันก็จะเผาไหม้มันเบิร์นเบิร์นเบิร์นมันจะเข้าสู่กระบวนการที่ทางแพทย์ก็บอกว่ากระบวนการเมตตาโบลีซึมก็คือกระบวนการเผาไหม้เผาผลาญอะไรก็เผาผลาญอาหารที่เราดื่มกินเข้าไปนั่นแหละส่วนนี้ใช่ไหมยังไม่พอมันตามไปเผาผลาญไอ้ความสกปรกเลอะเทอะของเลือดด้วยเลือดดำนี่นะครับตามเข้าไปเผาผลาญกระบวนการอีกทีนึงโดยการผ่านปอดนะมันเผาผลาญสองชั้นนะนะตอนแรกก็ย่อยสลายอาหารกลายเป็นพลังงานแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้มันก็เข้าไปสู่กระบวนการเผาผลาญอีกชั้นหนึ่งให้เกิดพลังงานและพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เกิดจากปอดเนี่ยน้ำอากาศกลั้นนานเผาผลาญตัวนี้กระบวนการนี้เผาผลาญให้เกิดพลังงานบริสุทธิ์ส่งไปยังหาเลือดต่อเลือดแดงเนี่ยนะครับเลือดแดงก็อ้าวส่งไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ไปทำอะไรแต่และเซลล์มันมีคำว่าเกิดดับอยู่มันเผาไหม้เผาผลาญอยู่เมื่อเวลามันเกิดดับเผาไหม้เผาผลาญมันก็มีของเสียต่อของเสียที่ว่านั้นจะเรียกขานว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตามใจเนี่ยนะจากแดงเลือดแดงก็ไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์เซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ผิวหนังเซลล์อะไรสารพัดเซลล์ไม่รู้เลือดที่ใดมีเซลล์นั้นจะมีเลือดยกเว้นเซลล์สมองจะไม่มีเลือดมา หรือเซลล์ประสาทจะไม่มีเลือดเห็นไหมก็ย้ำสองที่คำว่าเซลล์เซลล์เนี่ยเซลล์กระดูกมีเลือดไหมน่าคิดเหมือนกันนะเซลล์กระดูกมีเลือดของเลือดออกกระดูกมีหรือเปล่าไม่น่าจะมีเนาะคิดต่อสิครับคิดต่อไปแล้วถ้ามีไอ้ฟันนี่กระดูกหรือเปล่าเนี่ยฟันเนี่ยฟันท่านฟันผมมันเป็นกระดูกป่ะเนี่ยวิธีคิดมันน่าจะเป็นกระดูกป่ะเนี่ยฟันมีเลือดไหมเนี่ยไอตัวฟันผมว่ามีแต่โคนฟันน่าจะมีเลือดโคนฟันก็คือเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันก็มีฟันก็มีเลือดมาไอตัวฟันจริงๆเนี่ยมันไม่มีเลือดนะนะทำไมถึงรู้สึกทีเนี่ยคือประสาทแปลว่าประสาทเนี่ยมันคำว่าประสาทนะมันไม่อะไรง่ายฟังให้ดีนะ
ถ้าเอากระดูกมาท่อนหนึ่งเอาสีพ่นทับกระดูกสีที่พ่นทับกระดูกนี่คือประสาทดีไหมพี่เห็นไหมมีกระดูกมาแท่งหนึ่งประสาทอยู่ตรงไหนประสาทที่กระดูกนั่นแหละมันอยู่ยังไงอุปมาว่ากระดูกท่อนหนึ่งเนี่ยทาสีให้หมดซะทาสีสีที่มันติดกระดูกแล้วมันฉากระดูกนั่นคือประสาทง่ายไหมพี่วิธีเข้าใจเนี่ยมันโอ้ยจังง่ายจังดูงอกแต่ไม่ถึงอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายจังพี่ก็ปวดกระดูกนิ้วปวดกระสับประสายกันแน่ก็ประสาทมันติดกระดูกเส้นประสาทมันปวดมันก็กระดูกมันก็ปวดปวดกระดูกก็เดี่ยวไปโอ้ไหมครับที่ว่าโอ้ยจะว่ายังไงต่อจะมาเอเท่ากับบีบีเท่ากับซีเพราะนั้นเอต้องเท่ากับซีก็จบข่าวแล้วเนี่ยเห็นไหมมันคิดง่ายเนาะใช่มันไม่มีใครมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังหมอเขาไม่แชร์หรอกเรื่องพวกนี้หรือว่าเขาไม่มีในตำราก็ไม่รู้ละครับหมอเขาพูดในตำรานะพูดนั่นตำราแต่ผิดนะเนี่ยถูกอาเปหิโอจากอะไรนะไม่รู้ละก็มีกติกาเขาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกันดูเหมือนว่าจะมีโรงพยาบาลหนึ่งเยียวยารักษามนุษย์ตามนุษย์กันแล้วกันหรือแถบสัมพรานนี่แหละไม่รู้โรงพยาบาลอะไรไม่รู้นะถึงรู้ผมก็ไม่บอกผมก็แกล้งเสื้อไปกันหมอคนนั้นก็นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาว่าหมอคือได้รับปริญญามานะครับมีไลเซนส์นะในการรักษาผู้คนหมอคนนั้นปกติรักษาหมอรักษาเต็มที่วันหนึ่งหมอคนนั้นบอกโอ้ยรักษาตาไม่ต้องใช้แค่มือนี่นะครับตาฝ้ามัวต่างๆนั่นเนี่ยทำให้หายได้ไม่ต้องไปใช้อะไรใช้แค่ฝ่ามือนิ้วมือนี่แหละเห็นไหมก็ถูกคณะแพทย์ในทีมงานก็ต่อว่าต่อขานถ้ามีอย่างนี้คนก็เสียหายหมดเลยครับรักษาไม่ได้เนี่ยครับเห็นไหมแปลว่าบ้านรวยเก่งไม่ได้นะให้รู้ถ้าดีถ้าเก่งถือว่านอกคอกทันทีก็อยู่เป็นมูกเป็นพวกฝูงไปตอนนี้ต่อหลังๆก็ไม่ได้ใช้คำพวกนี้นะมั้งใช่ไหมทั้งที่ทำให้หายไปได้ตาฝ้ามัวเขาเรียกว่าต้อกระจกต้อแมวอะไรที่เขาว่านะครับต้อหินต้อเหวอะไรขนาดแต่ทำให้สองมือสามารถที่ทำให้หายได้สบายๆมองเห็นได้ชัดเจนนี่เขาเป็นหมอเขาเป็นเคสสตั๊ดดี้กันมากมายกายก่อนใช่ไหมฮะแต่เวลาถูกกลุ่มใหญ่เขาไม่เห็นด้วยก็กลายเป็นหมาหัวนอกในวงการเป็นกาในหมู่ฝงซะนี่นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเด่นออกมาอย่างนี้แทนที่ยกออกมาไปเปิดโอ้โหเป็นผมยกมาเลยผมใส่ผ่านเธอนะถือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถทำให้ผู้คนหายจากการมองไม่ชัดเป็นมองชัดได้แค่นิ้วมือฝ่ามือมันน่าจะยกย่องมันน่าจะเอาองค์ความรู้คุณทำได้ยังไงเผยแผ่บางเรื่องสิครับเพราะมันดีนี่เป็นต้นใช่ไหมครับไม่เคยมีมิตินี้มาคนไทยเราจะไม่มีมิตินี้มานะครับมันถึงได้แย่เป็นธาตุเข้ามาหมดผมใช้ว่าธาตุนะรุนแรงนะภาษาผมเป็นธาตุฝั่งตะวันตกหมดนะครับเรื่องของด้านสุขภาพร่างกายรักษากันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็บุกเบิกมาแล้วนะเดี๋ยวประเทศคองโกใช่อีโบลามาแล้วนะคองโกอีโบลามาแล้วนะอีโบลาคราวนี้มันก็ผลาญมันชีวิตมนุษย์ก็ตรายแล้วสุดท้ายบอกว่ามาจากอะไรเชื้อมาจากนกตัวหนึ่งนกหาอะไรก็ไม่รู้โทษทีสุภาพหน่อยนกหาอะไรก็ไม่รู้ไปโทษนกไปโทษยุงไปโทษอะไรต่างๆเยอะเห็นไหมครับอีโบลาเนี่ยครับโอ้ยแค่เป็นไข้ไข้หนักจับ2ชั่วโมงก็หายไข้แล้วจริงยุคเอโบลาเนี่ยผมเสนอตัวเข้าไปยังหน่วยงานหนึ่งของรัฐานะครับจะบอกให้ทราบไว้ยุคนึงบอกว่าจะให้ไทยเป็นฮับเรื่องสาธารณสุขฮับแมวอะไรเงี้ยถอยเวลาเสนอตัวเข้าไปโดยเอามือธรรมดาเปล่าๆนี่นะครับเอาชิปเดิมพันด้วยไม่เปิดทางให้ผมเป็นคนเดียวเลยโอ้ตายสิครับช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่ช่วยโอกาสมากเลยด้วย
ความช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงฉวยโอกาสเพราะมันข่าวสารออกไปทั่วโลกเลยครับอีโบลาถ้ามีคนสักคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยด้วยไปรักษาผมก็เขียนผังให้เสร็จเลยนะทำเป็นเต็นท์มานั่งมาสักร้อยเตียงแกสาวก็มาสัมผัสทีสองชั่วโมงหายเงี้ยมือเปล่าด้วยไม่ต้องใส่เมาส์ใส่อะไรต่างปากไม่ต้องปิดเดี๋ยวว่าไปแบบท้าทายเลยนะครับเห็นไหมไม่เปิดช่องทางฮะมันก็เลยเงียบไปเป็นทาสเขาต่อเป็นทาสเขาต่อไปพี่ลุงหมอไม่เอี่ยวเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้แหละครับมันก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงกันดีผมก็เสนอแนวทางนี่คือพลังงานบริสุทธิ์แล้วครับมาจากจิตบริสุทธิ์ก็พูดจังครับเนี่ยบ้านมันก็พูดกายใจจิตมาตลอดเวลาเรื่องจิตเนี่ยสุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะมาปรากฏเรื่องจิตที่แท้จริงที่แท้จริงพอเวลามีกันอย่างเงี้ยก็รับกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงโอ้ยมันซวยจริงแผ่นดินเนี่ยพี่หน้าต้องบอกว่าแผ่นดินมันซวยกันแล้วจะว่าไงนะเลิกซวยทีว่าแผ่นดินนี้ตอนนี้มีการปวดกล้ามเนื้อแผ่นหลังและปวดที่ต้นแขนขวาลงไปถึงปลายนิ้วจ้าคุณตุ๊กตาเลยแล้วจะให้ผมทำไงจีนะฟังเสียงคุณลุงเพื่อกำจัดความเจ็บปวดกายพยายามฟังไปฟังไปด้วยสะบัดนิ้วสะบัดมือไปด้วยครับสูดอากาศไปด้วยครับมันจะได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์นะครับอานิสงส์คือประโยชน์กันแล้วกันนะประโยชน์จากที่สิ่งที่ท่านต้องการครับคุณตุ๊กตาทำไปเถอะครับมันไม่เสียหายอะไรเลยครับมันผิดผีผิดไข่เสียเงินสักบาทสองบาทห้าบาทไม่รู้บาทที่ว่าทำไปครับคุณมาเกิดแก่คุณเองนะฮะอย่างเขาค่อยทำไปใช่ไหมครับความรู้สึกทางใจผมตายด้านตั้งแต่แม่ตายตอนเด็กเสียใจมากไม่ได้เห็นหน้าตั้งแต่แม่เจ็บป่วยจนเผาเห็นแต่เปลวไฟและถ่านไฟที่แดงฉานตั้งแต่นั้นมาความรู้สึกก็ด้านเฉาไม่เคยร้องให้อีกเลยลุงช่วยแนะนำหน่อยไฟจี้สิโยมไฟจี้ความรู้สึกมันตายด้านเอาไฟจี้ง่ายโอ้ยเอาปลุกความรู้สึกกลับขึ้นมาเอ้ามันจะไม่ร้อนจริงไม่รู้สึกจริงหน่อยอุ้ยมาไอ้ผมประเภทเรียกชั้นไวเลยเห็นไหมฮะมันด้านตรงไหนก็ออกนี่แหละครับไปกระตุ้นความรู้สึกตรงนั้นดีไหมพี่ง่ายนะโอเคนะก็แนะนำแล้วนะคุณภูมิกนกเนาะทำใช่ครับเวลานั้นนำกระลองทำใช่ครับมันไม่ได้เสียหายเลยเนี่ยไม่ใช่จับโยนใส่เตาที่ไหนได้หรือว่าเอาเตาไฟอาบฐานแดงๆก็ไม่ใช่ก็ธรรมดาก็ทำเองฮะร้อนมากร้อนน้อยรู้สึกมากรู้สึกน้อยรู้สึกเร็วรู้สึกช้าใช่ไหมครับอย่าไปตายด้านอย่าไปเฉาว่าจะเป็นของแค่นี้แมนบอสใช่ๆก็พระหน้าพยักหน้ามันก็จบไอ้ผมก็ยุให้แต่พยักหน้าก็จะได้จบโอเคนะผมไล่แล้วนะผมไล่ตามคำถามเลยนะตอนนี้เนาะดูซิมีท่านใดจะมีคำถามบ้างอีกบ้างเชิญตามอัธยาศัยนะทางเฟซผมดูสองจอนะฮะที่นี่มีทั้งYouTube ด้วยนะครับจะได้ทั้งสองจอเลยพร้อมกันปืดปืดปืดทำสมาธิในวันขึ้นหายไปเลยแล้วกดใช่ทุกคนลองใหม่หรือว่างลองอ๋อกลับมาที่เดิมแต่แรงก็ไม่ได้หลุดทุกทีกดแรงก็ไม่ได้หน้าปัดทำสมาธิในวันขึ้นหรือแรง15คำนั้นมีโอกาสเข้าถึงมากกว่าวันอื่นไหมโอเคครับวันที่9อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้รายการนี้จะนำพาสมาธิให้นะครับเตรียมตัวตั้งหลักนะฮะว่าให้ท่านอาบน้ำท่าเรียบร้อยใส่เสื้อผ้าพันตามปกตินะครับปิดไฟสักก่อนเตรียมปิดไฟสักก่อนอยู่คนเดียวจะนำพาสมาธิให้นะครับแล้วจะรู้ว่าบทบาทลีลาลุงหมอกนำพาสมาธิมันจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรโอเคไหมมันจะได้รู้ว่าท่านอยู่บ้านท่านกี่
หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนผมไม่รู้หรอกครับแต่ออกมาครั้งเดียวนี่ปุ๊บวันนั้นต้องรีบแชร์กันซะวันนี้มันจะเริ่มต้นไปพร้อมกันครับผมมันจะเริ่มต้นจากศูนย์ดับหนึ่งไปพร้อมกันวิธีการนำพาสมาธิว่าผมจะมีสุขภาพพอที่จะทำให้ท่านได้มีสุขภาพดีขึ้นโดยการผ่านสมาธิหรือไม่และหรือท่านก็ตามที่ปรารถนาชาติสุดท้ายมันจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมจะมีสองเวอร์ชันนะครับต้องการรักษาเนื้อหนังบางส่วนตัวเองต้องการความแข็งแรงหรือแม้แต่จะได้สติปัญญาตามไปด้วยพวกนี้มันจะเป็นพร้อมกันนะนี่ก็คือเรื่องราวของสมาธินะในการที่จะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะครับจำเป็นหลักนิดนึงตัวนี้สำคัญมากนะครับโอเคไปเรื่อยๆนี่มีอะไรบ้างตึงอ้าวสเก็ตเบาๆคราวนี้ก็ดูจะเป็น YouTube ก็ดูจะเป็น Facebook ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่คุณลุงบรรยายไม่ว่าคนรอบข้างเขาจะพูดอะไรเราก็ไม่ควรเดือดร้อนดิ้นรนใช่ไหมครับถูกต้องครับเขาคือเขาเราคือเราฮะกรณีนี้เราได้ก็เป็นเรื่องของเราเขาไม่ได้ก็บุญเขายังไม่พอเขาจึงไม่เข้าใจในสิ่งที่ลุงพูดให้ฟังนะเนาะคนเข้าใจถือว่าคนยิ่งบุญนะจำเลยครับคำนี้เป็นภาษาใหม่บุญคือความเข้าใจภาษาใหม่ลุงออกเซตออกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบุญคือความเข้าใจเข้าใจง่ายเข้าใจไวก็แล้วมีบุญมากบุญเร็วประมาณโอเคนะคนที่เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงการเข้าถึงก็คือนำพาสมาธิดูซิว่าจะเข้าถึงในสิ่งที่ผมจะเล่าไปเรื่อยไหมเวลาผมนำพาสมาธิผมจะบรรยายไปด้วยนะครับสมาธิบรรยายผมไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วสับปะงกด้วยไม่ นั่นไม่ใช่แนวทางลุงออกแนวทางลุงออกต้องการให้เข้าใจทุกๆบทบาทลีลาเห็นไหมครับกดไม่ไปสื่อแล้วโอ้เบ็ดเอาไปไหนแล้วอ้าวหายหนีเลยนั่นนี่มาสิเอาไงกันดีโอ้ยโอ้ยกดผิดกดถูกด้วยเอาเข้าไปเอาไงลูกน้องกดไม่เป็นก็ไม่มาแล้วหลบไปทางอื่นแล้วนะดูเฟซต่อ YouTube หลุดไปแล้วมือซ้ายมันไม่ถนัด มีคำถามบ่เดี๋ยวนะถ้าคนเราจะแขวนพระหรือของขลังต้องระวังไม่ให้ตัวเองรอดใต้ราวตากผ้าหรือห้ามผ้าถุงสวมหัวหรือไม่ลุยดินโคลงของต่ำใช่ไหมคะ ผมเองสบายมากนะครับ ผมสบายมากลองสมมติขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพสมมติว่าท่านเป็นเพศแม่โอเคนะท่านยืนจังก้าวอย่างเงี้ยผมจะรอดผ่านดูสิมันจะเป็นอะไรอ่ะผมจะแขวนพระเต็มคอด้วยฮะรอดผ่านดูสิดูสิมันจะหายขลังไหมโอเคไหมนี่เลยคือลุงหมอบตอบเงี้ยเวลาตอบใช่ไหมครับตอบเรื่องพวกนี้ไปแอดลุงหมอบจะตอบอย่างนั้นนะครับผมไม่เอาใจอะไรใครอยู่แล้วล่ะพอแล้วนะครับอย่าไปติดบ่วงความเชื่อเหล่านั้นนะครับโอเคนะทุกอย่างอยู่ที่ความเข้าใจย้ำไม่ใช่ใจนะมีผู้คนทุกอย่างอยู่ที่ใจแล้วใจมันคืออะไรทีเนี้ยถ้าถามผมว่าใจคืออะไรใจคือความคิดแล้วความคิดคิดมาคิดไปเดี๋ยวมันก็เข้าใจภายใต้เงื่อนไขความคิดคิดเรื่องอะไรทีเนี้ยใช่ไหมครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะชวนคิดชวนคุยตรงนั้นนะครับที่จะให้เราเข้าใจ
สิ่งใดๆที่มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นหรือง่ายมากๆขึ้นตรงนั้นนะฮะคนไหนที่มีบุญก็จะไปเจอคนคนนั้นและจะเข้าใจเรื่องนั้นนั้นได้โดยง่ายจากคนนั้นเราเข้าใจสิ่งนั้นจากคนนั้นเข้าใจง่ายนั่นคือเรามีบุญกับคนนั้นจบข่าวนะครับอย่างนี้เป็นต้นบุญคือความเข้าใจนะเพราะนั้นใจคือความคิดคิดมันยังไม่เข้าใจยังอยู่ในภาวะคิดอยู่ถ้าหากว่าคิดแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องคิดต่อแล้วเพราะมันเข้าใจแล้วนี่เห็นไหมก็ไปคิดอย่างอื่นเงี้ยโอ้ยครับเนี่ยคำว่าใจกับความคิดคำว่าเข้าใจนะครับเข้าใจมันเป็นชั้นของมันนะชั้นของความรู้สึกมันลึกซึ้งกว่าคิดและเข้าใจคิดยังไงก็ไม่เข้าใจแต่คิดแล้วมันเข้าใจเพราะนั้นใครครับชวนคิดชวนคุยชวนพูดจึงจะเข้าใจนี่มาถ้าเข้าใจง่ายเข้าใจมันก็จะมีบุญเพราะคนที่มีบุญมากกว่านั่งพูดอยู่นี่อ่ะ พูดอย่างนี้แหละครับคนมีบุญมากกว่านั่งพูดอยู่นี่อ่ะคนที่มีบุญมากกว่าก็ยิ่งมีความสามารถสูงทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ไวขึ้นต้องใช้ความสามารถสูงมันต้องมีบุญมากกว่าจึงจะทำให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นง่ายขึ้นโอ้ไหมครับถ้าผมแชร์ความคิดอย่างนี้งั้นบุญมันคืออะไรจะมากินได้ไหมบุญเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับบุญมาเคี้ยวเหมือนขนมปังไม่ได้พี่มันเป็นนามธรรมความเข้าใจเป็นนามธรรมเนี้ยโอ้ไหมครับอ่านะขอให้ค่อยๆคลีนนะค่อยๆเคลียร์จะเป็นภาษาใหม่ภาษาเก่าก็ไม่รู้แล้วครับแชร์ไปแชร์กันมาตรงนี้เนาะโอเคหวังว่าต่อไปนะคุณแก้วตาเรื่องพระเครื่องพระไม่เครื่องตามทีพวกนี้ผมไม่เนี่ยถ้าพูดต่อไปมันก็ห่างหาน้ำใจจนเกินไปไม่รู้ผมว่าผมเข้าใจกันแล้วกันเข้าใจนึกซึ้งด้วยโอ้ทำอะไรก็ได้พระที่ว่าจริงหยิบมีไฟชักให้ก็ได้อธิบายก็ได้พระมีชีวิตไหมที่ทำนั่นนี่มีชีวิตของไม่มีชีวิตได้ใช่ไหมเหมือนกันเลยพี่อันนี้ก็ได้อ่ะแทนคำว่าพระไม่ใหญ่ครับวัตถุธรรมดาดีไปใช้ซะใส่กระเป๋าหนึ่งนะกันหมากัดไปด้วยก็ยังได้อีกทางแล้วจะลายเซ็นเนื้อเซ็นให้ด้วยใส่กระเป๋าไปกลับบ้านแล้วเอาไปผูกคอหมาวิ่งรอบบ้านเลยนะเนี่ยนำบัตรดุงออกเอาไปผ่าเอาไปผูกคอหมาเนี่ยนะให้มันวิ่งรอบสวนสิรอบท้องไร่ปลายนาสิผลหมากรากไม้มันจะได้เยอะขึ้นประมาณนั้นไปนู่นไม่รับไปสวัสดีดุงออกวันนี้หนูได้รับการอ้าวโอเคคนเดียวคนเดียวโทษทีไปเรื่อยๆค่อยๆสะกิดเบาๆไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักมีคำถามก็จะสะดุดนะถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่คุณลุงบรรยายไม่ว่าคนรอบข้างจะพูดอะไรเราก็ไม่ควรเดือดร้อนถูกต้องครับเขาคือเขาเราคือเรานะครับถ้าเป็นผมนะมันหนักส่วนไหนของเธอที่ฉันนั่งฟังไอ้ลุงหงอกพูดเนี่ยทำนองเนี้ยถ้าเป็นผมนะ อะไรกันนะกันหนาเจ้าชีวิตของฉันยังไงกันไม่รู้ว่าถ้าผมจะเป็นอย่างเงี้ยเออมันหนักตรงไหนของเธอฉันไปแย่งที่นั่งเธอฟังลุงหงอกหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรทำนองนี้ครับถ้ามันรำคาญหูก็เอาหูเสียบฟังสิทุกวันเนี่ยฟังแล้วก็ยิ้มอยู่คนเดียวไปเลยไปใช่ไหมฮะจริงนะไม่รู้ท่านผมจะอธิบายไปยังไงนะพี่นะที่ว่าคนรอบข้างมันวุ่นกับคนรอบข้างจังหรือว่าคนรอบข้างมันวุ่นกับเราจังจะอยู่กับคนละข้างอีกนานจะกลับได้วะเนี่ยเพราะนั้นมันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้มนุษย์โอ้ยนะค่อยๆแชร์กันครับค่อยๆปรับนิดๆโอ้ยฉันก็มีความสุขเล็กน้อยกับลูกงอกก็แค่นั้นเองเนี่ย
เฮ้ยฉันขอน่ะไม่ได้เหรอวันนึงก็ไม่กี่นาทีหรอกใช่ไหมฉันก็มีความสุขเล็กๆน้อยกับลุงหอกหน่อยเดียวเองวันนี้ก็ทำงานมาทั้งวันน่ะฟังหน่วยไม่ได้หรืออะไรกันนะกันหนาพูดเสียงก็ยาวเลยนะอะไรกันนะกันหนาคุณพี่ใช่ไหมพี่นะโอเคเนี่ยครับโอเคนะผ่านนะผ่านไปสมาธิขึ้นข้างแล้วไม่มีโอกาสเข้าถึงไหมอย่าพยายามอย่าไปหวังตรงนั้นดีที่สุดครับคำว่าเข้าถึงนะครับอย่าหวังดีที่สุดครับอย่าหวังไปเรื่อยๆฮะรู้เข้าใจตามเดี๋ยวมันจะต่อยอดขึ้นมาเองมันจะขึ้นบันไดเข้ามาเองนะครับอย่าไปหวังผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าใครปรารถนาอยากจะให้ความเจ็บปวดลดแล้วมันหายไปตามวิธีลุงหอกจะนำพาสมาธิให้ก็บอกต่อไปเดี๋ยวนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะเริ่มกันพร้อมกัน2ทุ่มโอเคไหมครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็แค่นี้สมาธิไม่ธรรมดานะบอกไอ้ที่จะมาประกาศตัวในระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่อยากดังโอ้ยผมทำมากี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วนำพาสมาธิเนี่ยใช่ไหมทางวิทยุก็ทำกันมาตลอดนี่มันเป็นเฟซก็เลยเอามาใช้ทางเฟซก็ดีเหมือนกันเนี้ยก็มันเป็นประโยชน์นะลองฟังดูแชร์กันไปก่อนครับเพื่อนฝูงญาติมิตรมันจะได้ฟังพร้อมกันจากนั้นก็จะมานั่งมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันเป็นไงรู้สึกยังไงเธอได้อะไรเนี่ยเธอได้อะไรเธอรู้อะไรเป็นไปตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังไหมประมาณนั้นครับมันจะได้เพิ่มเติมต่อยอดกันและกันเพราะสมาธิไม่ใช่เรื่องเล่นต้องมีผู้นำผู้พานะครับจึงจะไม่หลุดจึงไม่ตกโคลงคลองผมพูดเสมอว่าการที่จะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เขาเรียกว่าสมถกรรมฐานและหรือวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละถ้าทางพระสงฆ์ก็จะเรียกว่าวิปัสสนาจารย์ก็ผู้นำในการปฏิบัติสมาธิถามเลยว่าไอ้ผู้นำตรงที่ว่านั้นน่ะบรรลุธรรมชั้นไหนถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นพระโสดาบันอย่าเดินตามมันใช่ไหมผมใช้คำว่ามันนะหนักนะภาษาผมเพราะอะไรตัวมันเองมันยังเข้าไม่ถึงพระธรรมเลยตัวเนี่ยก็ยังเอาตัวไม่รอดเรื่องของสมาธิเห็นไหมครับใช้คำว่ามันนะต้องขออนุญาตใช้ภาษาแรงเนี่ยตรงนี้ต้องอย่ากล่าวโทษครับเพราะจะรู้ภาวะพวกนี้นั่นนะเพื่อนผมบอกว่าใช่ได้ยินไหมได้ยินชัดด้วยมันมาถึงยุคนี้ครับผมนำพระสงฆ์ถามว่าผมเอาอะไรจากท่านคอยดูเอาอะไรอยากจะให้มากกว่าเพราะว่ามันสิ่งที่ดีมันจะได้มีพลังงานภายในรักษาตัวเองได้ป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะมาทำอะไรต่างๆทางตรงทางอ้อมก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มีเยอะมากนะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพวกเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนี่แหละครับหรือพวกเขาเรียกว่าภูมิแพ้นั่นแหละครับภูมิแพ้แพ้ภูมินั่นแหละครับมันจะมาช่วยทางด้านนี้โอ้ไม่พี่ไม่ต้องไปกินอยู่กินย้ายกันแล้วสมาธิก็สามารถใช้ได้ลุงหมอปฏิบัติปฏิการเลยโอ้ยโสดาบันสบายสบายปฏิวสลดลุงหมอกแหมสังฆทาสบายสบายปฏิวมากสลดลุงหมอกอนาสบายมากปฏิวมากสลดลุงหมอกพูดมันอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเป็นไหนมันรู้ไปเปิดตัวตนขนาดนี้เปิดเต็มหน้าตากเลยไม่ได้ก็อยากจะให้ได้โดยเนื้อแท้แล้วเพราะมีประโยชน์เกิดครับเช่นผมนี่ผมก็ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยสักตัวอย่างก็มีเห็นอยู่แล้วประจำมันก็ทำรักษาผู้คนที่เห็นอยู่ทางเฟซอยู่แล้วไหมครับก็ผมก็บอกว่าผมมาได้จากสมาธิตัวนี้ก็จะนำพาให้เอาแชร์กันไปให้มันระเบิดเถิดเทิงกันไปเลยไม่ต้องกลัวลุงออกดังอะไรก็ห้ามลุงออกไม่ได้หรอกเรื่องดังโอ้ยจริงนะคนที่มีความสามารถระดับนี้ประกาศตัวตนเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยใช่ป่ะมันดีสิครับจะได้เผื่อแผ่บางแบบมากๆลูกหลานเหลนมาลูกมาทั้งสมาธิตามลุงออกดูนี่สิครับต้องใช้ตรงนี้กับเด็กเวลานี้รู้ไหมมันอยู่บ้านใครบ้านใครมันสบายมากอยู่แล้วอ่ะไม่ได้ไปขึ้นรถลงเรือไปนู่นเนี่ยนอน3คืน5วันไม่ต้องมันถึงเวลาแล้วเรียมทามเนี่ยครับมันถึงเวลาแล้วต้องขอบคุณเฟซขอบคุณ YouTube ด้วยมันมีสื่อแขนงนี้นะครับ
ให้มาใช้กันโอเคนะเอาละผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งพักลุงหรอกกี่โมงก็ไม่รู้หรอกนะถ้าเราก็ช่างมันไปเรื่อยๆก็ได้กันอย่าหวังการเข้าถึงครับใช้คำว่ารู้ไปเรื่อยมันจะบอกเองมันจะตอบเองครับนะถ้าหวังเขาจะมีความอยากเกิดมีความอยากเมื่อไรปุ๊บจะล็อกทันทีกันเลยมันปลาร้าอะไรมันเป็นอัตโนมัติทำได้เท่าเท่านั้นแต่ขอให้รู้หลักการวิธีการเอาไว้เบื้องต้นหลักการวิธีการนี่สำคัญมากนะครับโอเคนะอ่ะแล้วใครบอกเบอร์ธนาคารเนี่ยคุณคนไกลแม่ธนาคารกรุงไทยเดี๋ยวนะทวนก่อนถูกป่ะเนี่ย1370186122โอเคถูกครับกองบุญไม่ใช่กองทุนกองบุญบุญบาปเนี่ยครับกองบุญพระเสียอริยเมตไตรโอเคนะนั่นแหละชื่อบัญชีธนาคารกรุงไทยขอบคุณมากครับคุณไก่แม่จริงครับนำทางสมาธิก็สองทุ่มนั่นแหละพี่ก็เวลาที่เข้ามาในสองทุ่มเนี่ยครับมาถึงก็จะปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้าสไตล์ลุงนึกถึงใบหน้าใครนึกถึงใบหน้าพ่อแม่เห็นไหมนั่นคือสไตล์ดูหมอนะครับเจอนะชายพระเนจรยินดีต้อนรับครับผมปรึกษาลุงหมอครับผมมักพาลูกๆเล่นดินโคลนภรรยาผมก็มักต่อว่าบ่อยๆหาว่าเอาลูกไปเล่นของสกปรกคุณลุงให้ความเห็นเรื่องนี้หน่อยครับผมว่านะฮะอยู่กับธรรมชาติแล้วภูมิต้านทานในตัวเรามันจะเกิดสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วจะมีความแข็งแรงเรื่องของเล่นดินโคลนนะฮะถ้าหากว่ามันให้โทษลูกชาวนาเนี่ยมันตายหมดแน่นอนนะครับเห็นไหมครับลูกชาวนาไม่ต้องเติบโตกันแล้วครับเห็นไหมครับอย่างผมนี่ลูกชาวนาเต็มขั้นมีแต่กระปั้นหัวใจนะเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่ดูสิครับโดพื้นนาเนี่ยทั้งขี้วัวขี้ควายนะฝนตกมามันก็ชื้นจากกระถายผมไม่เห็นมันเป็นอะไรใช่ไหมฮะมันไม่เข้าหูเข้าตาก็แล้วกันอย่ามันเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากก็แล้วกันโอเคไหมครับจะมาไอ้เข้าผิวกายธรรมดาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกภูมิร่างกายมีภูมิต้านทานจะผลักดันออกมาเองนะครับมันจะขับดันคือธรรมชาติจะรักษาธรรมชาตินะครับจำหนดจำเป็นหลักไว้ก่อนเบื้องต้นธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติแต่สิ่งที่มันเหนือธรรมชาติมันจะรักษาธรรมชาติแน่นอนสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่เริ่มเกิดแอบมาถึงนาทีนี้และต่อไปอีกจำภาษานี่แม่นๆแล้วจะไม่หลงกระแสโอเคนะนะเล่นโคลนทรายพวกนี้เล่นไปสิครับเห็นไหมตะวันตกเขาสอนสกปรกเห็นไหมบ้านเขาไม่มีโรคภัยในกันยิ่งเยอะบ้านเขาเนี่ยแล้วก็เอาความสกปรกมาใส่ยัดไปแล้วก็ขายของเนี่ยขายยาไงถูกไหมเนี่ยคิดกลับให้ได้ครับเรื่องพวกนี้เราจะต้องอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าเราเกิดมาจากธรรมชาติเกิดมาโดยธรรมชาติต้องอยู่กับธรรมชาติและต้องใช้ธรรมชาติให้เป็นด้วยเราจึงมีความต้านทานมีความแข็งแรงนะครับต้องจำเป็นภาษาต้องจำไว้ก่อนผิดถูกไม่รู้จำไว้ก่อน ทำได้เท่าไหร่เท่านั้นจบข่าวต้องคนต้องเป็นคนที่มีความคิดอย่างนี้ทำได้เท่าไหร่เท่านั้นเป็นหลักการนะครับความเชื่อว่าคนตายไหนต้องฝังอย่างเดียวนั้นแล้วอีกนานแค่ไหนเขาเหล่านั้นจึงไปเกิดได้ครับ ต้องถามคนตาย กับคนฝังตรงนี้ถามผมไม่ได้หรอกถ้าผมตอบ ตายไปฝังไม่มีโอกาสได้ไปเกิดที่ไหนแล้วครับอยู่ตรงนั้นเยียบใส่เมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นแหละเนี่ยนี่ภาษาลุงก็ออก เอาเป็นว่าถ้ามีการยอมรับกันได้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไป
ตายเกิดพบชาติแล้วพบชาติเราหมุนเวียนตรงนั้นถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้ตายแล้วต้องเผาอย่างเดียวครับจึงจะไปเกิดได้โดยง่ายดายจะเร็วจะเร็วไปฝังไม่มีโอกาสเลยโอเคไหมครับ จะรอให้พลังงานมันหมดในร่างกายนะฮะมันจะไปอีกนานเท่าไหร่เผาปุ๊บมันจะหมดเลยพลังงานได้มันย่อส่วนจากอย่างไม่เป็นเล็กเลยเป็นขี้เถ้าเลยเป็นตกตะกอนมาเลยไหมครับกระดูกก็จะไม่เก็บเอาไว้นู่นไปลอยน้ำเนี่ยทิ้งน้ำทิ้งน้ำจืดน้ำเค็มอยู่เนี่ยเห็นไหมจะทิ้งน้ำจืดน้ำเค็มคำตอบนะฮะถ้าเป็นผมนะผมทิ้งน้ำจืดผมมันไปทิ้งน้ำเค็มนะครับเห็นไหมเพราะน้ำเค็มเป็นอะไรแล้วฮะมันจะละลายยากกว่าลองดูสิครับกระดูกแช่น้ำเค็มแช่น้ำจืดแล้วมันกระดูกเรากระดูกหมาก็ได้อะกระดูกไก่ก็ได้อะแช่น้ำเค็มกับแช่น้ำจืดดูสิอะไรที่มันจะพรุนพรุก่อนกันมาลองดูพี่ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นจุดจุดจุดรู้เองทำเองรู้เองจุดจุดจุดรู้เองทำเองรู้เองจุดจุดจุดทุกเรื่องทุกอย่างว่าไปโน่นพูดอย่างนี้แปลว่าชีพโอนกระรอกวันนี้เอานะก็เป็นไปตามภาวะของธรรมดาและธรรมชาตินะครับโอเคนะ ผมว่าอยู่ที่ปวารณาจิตใช่ไหมป่าจิตถึงขั้นปวารณาได้ไหมล่ะจิตที่ถึงขั้นปวารณาได้จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะพี่นะจึงจะเกิดผลโอเคนะคุณชนเนตชนเนตก็เรื่องกระดูกนั่นแหละมาถามเขาตอบนะผมว่าอยู่ที่คนปวารณาจิตโอเคอยู่ที่คนปวารณาจิตว่าคนคนนั้นจิตบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าบริสุทธิ์ทุกอย่างมันจบข่าวเลยแน่แค่ไหมสุรศักดิ์ล่าสุดแฟนผมดูรายการทีวีเกี่ยวกับดูดวงแล้วก็กลุ้มมากมายผมพูดให้แฟนเข้าใจว่าเขาทำการตลาดแฟนก็ไม่ยศวิตกกังวลย้ำความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแฟนเขาชอบดูดวงก็เป็นความเชื่อของเขาใช่ไหมแต่ผลจากความเชื่อของเขาถามว่าวิถีชีวิตปัจจุบันมันดีงามไหมล่ะถ้าเขาเชื่อดวงทำแล้วก็เจริญเติบโตก็งามรวยแสนรวยเชิญแต่ส่วนเหมือนแล้วก็ถูกหลอกดวงดวงนี่นะครับเอ้ยพอแล้วครับหมดยุคแล้วครับนะดวงเดินเดินเดินเอาใครว่าดูดวงแม่นมาเนี่ยผมต่างหากที่จะบอกว่าเธอภายใน5วันเธอจะเจออะไรผมต่างหากจะบอกคนนี้คนที่มันดูดวงนั่นนะครับเอามึงทายมาเลยป่ะจะตายหงตายหาใจกระเทียมไปลงเรือเนี่ยความตายเดี๋ยวนี้เอ้าอย่าใช้อาจารย์บางทีนะผมไม่ยอมนะอย่าใช้คำพูดอาจารย์บางทีนะผมไม่ยอมนะผมไม่ต้องใช้ด้วยพูดคำเดียวจบด้วยท้าด้วยท้าด้วยนะที่ว่าแม่ต้องพูดจางจะพูดจางนี่มันนี่จะปราบได้อะทีนี้คนที่ฟังหน้าจอเนี่ยหายใจจะท้อหน่อยเออจริงวะเราโง่พัฒนาหนักเว้ยเชื่อดวงนู่นนี่นั่นแม่มันจะมีดีหายออโต้เริ่มสุภาพงั้นนะปล่อยไปเลยมันจะดีหายเหวอะไรวะไม่เห็นจะดีขึ้นเลยเนี่ยโหดูดวงดูดวงสวยสุดรายไม่เชื่อสุดท้ายตายไม่ดีมันจะคอยดูนะจะบอกให้นะครับผมพูดหลายครั้งนะเจอเองสุดท้ายแล้วครับพอแล้วครับเรื่องนี้นะครับคนดวงเนี่ยนะพูดไปมันก็กลายเป็นวิจารณ์ก็ไม่ดีนะมันก็ไม่เหมาะแล้วอย่างผมเองผมก็ไม่มักจะวิจารณ์อะไรใครแล้วก็วิพากษ์นิดหน่อยก็พอว่าเป็นคำถามมาตอบให้ฟังใช่ไหมครับคนที่เขารู้เข้าใจตัวเองมันใจตัวเองเขาจะไม่ดูสิ่งพวกนี้หรอกเขาบอกว่าได้สาระใช่ไหมครับแปลว่าคนยังไร้สาระอยู่ก็ดูพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องมือเขาตลอดไปเป็นเครื่องมือเขาตลอดไปแมนบอจบข่าวนะการงับอากาศช่วยปรับสภาพที่แพ้อากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในแต่ละวันใช่ไหมครับใช่ครับใช่เลยนะครับใช่แล้วใช่เลยครับนะเป็นการปรับตัวนะครับปรับตัวที่จะอากาศมีความกดความแรงความชื้นตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้น
ร่างกายต้องปรับตัวเข้าทุกสถานการณ์มันก็อยู่ในส่วนนั้นส่วนนี้ได้อย่างสง่างามมีเรี่ยวแรงทำนู่นนี่นั่นนะมันเป็นการปรับตัวนะพ่อผมมักพาไปกินยาสมุนไพรที่ทำจากสัตว์ใหญ่ซึ่งผมไม่ชอบเลยจะหลีกเลี่ยงอย่างไรดีครับคุณลุงไม่กินก็เกรงใจพระราชบิดาคุณลังสิมันตัวพ่อครับพ่อยังไม่พอคุณพ่อครับคุณพ่อนะรู้ไหมเวลาสัตว์ตัวนึงเนี่ยมีใครไปฆ่านู่นนี่นั่นนะถามว่าเขาเจ็บไหม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 ต้องย้ำนะพูดช้าๆให้พ่อคิดเพราะว่าพ่อมักจะไม่คิดทุบตัวเลยเฮ้ยมึงจะไม่เอาไปไม่ไปคนที่เป็นพ่อคนมักจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าไม่เคยฟังคนเกิดหลังเราที่ไม่รู้เลยถ้าพูดแล้วก็ต้องทำเจ้ามันหมดยุคแล้วนะพี่คุณพ่อที่ว่านะครับนะถ้าเป็นผมก็แล้วกันนะคุณรังสิมันพ่อครับไอสัตว์เขาตายเนี่ยถ้าไม่มีคนฆ่ามันก็ไม่ตายถ้าไม่มีคนกินจะมีคนฆ่าไหมเนี่ยถ้าพ่อไปกินเป็นเครื่องมือให้กับข้าวตาวเปล่าเนี่ยถ้าพ่อไปกินจะเป็นเครื่องมือให้คนเขาไปฆ่าต่อไหมเนี่ยเริ่มต้นคำว่าเวลาสัตว์ตายเนี่ยมันเจ็บมันปวดสงสารมันบ้างไหมเนี่ยวิธีเริ่มต้นภาษาไอ้ความเจ็บปวดช้างหมูม้ากาไก่ตายเนี่ยสงสารมีสงสารเมตตาสงสารบ้างหรือเปล่าเออถ้าบอกก็บอกถ้าพ่อบอกว่าสงสารเอาคอนมาสิจะคอนแล้วแค่เอาแค่เจ็บมันก็จะแย่นั่นเนี่ยถ้าตายแย่หนักนะแค่นี้พ่อก็หงอยแล้ว จนประตูแล้วไม่ต้องมาใช่ไหมแค่นี้พ่อก็คุกเข่ากราบลูกแล้วจริงๆเราจะดีนะพ่อครับมนุษย์เราเนี่ยมีความสงสารมั้งหรือพ่อว่ามีไหมเออสงสารมีบ้างไหมพ่อมีไหมเมตตาสงสารมีบ้างไหมชีวิตจริงปู่คุณปู่มีไหมครับเมตตาสงสารถอยไปจากคุณปู่ต่างหากมีไหมเออถ้าคุณปู่เมตตาสงสารลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าพ่อมีเมตตาสงสารสัตว์เนี่ยพ่อไอ้คุณปู่เขาพูดเขาคิดยังไงลองให้ผมฟังหน่อยสิแค่นี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้เขาคลายออกมาคลายความแข็งกร้าวในการกินพาไปกินนู่นนี่นั่นสารพัดเห็นไหมครับถ้าลุงหงอกนะลุงหงอกจะชวนแบบนี้มันเป็นชั้นสูงฮะปัญญาลูกมากกว่าปัญญาพ่อก็เลยเข้าใจไหมครับนะถ้าเป็นผมมันจะใช้วิธีนั้นถ้าหากว่าพ่อเล่าเรื่องความเมตตาสงสารของคุณปู่ให้ฟังนั่นก็แปลว่าคุณปู่เขาไม่ฆ่าสัตว์สิเออใช่ลูกเขากินสัตว์ไหมเนี่ยกินลูกงั้นก็พ่อเป็นเหตุปู่เป็นเหตุให้คนเขาไปฆ่าสัตว์สิครับเด็กที่ไปกินสัตว์ก็สอนพ่อ ก็สอนพ่อในสถานเมืองปู่แค่นี้พ่อก็หงายเก่งแล้วถ้าเป็นแม่หงายแบบไหนจีเนี่ยพ่อหงายเก่งเนี่ยแต่แม่หงายแบบไหนผมไม่รู้หรอกครับผมไม่ได้เป็นแม่ใครวิธีง่ายๆนี่เราต้องบอกว่าการแชร์การช่วยการคิดเนี่ยมันจะออกไปมันจะออกไปวิธีการจะออกไปสุภาพรูปเรียบร้อยเลยครับนะแล้วพ่อจะเกรงใจเรามากที่สุดการที่ตั้งคำถามไปยังปู่ใช่ไหมครับจะเกรงใจมากต่อไปพ่อก็ไม่นะฮะนะฮะโอเคนะฮะคุณลองจะมาคิดว่าคุณจะได้แนวคิดวิธีคิดแล้วนะเอาไปใช้เองครับให้เกิดประโยชน์นะครับดีใจครับที่เป็นคำถามอย่างนี้นะฮะผมก็จะมีโอกาสเล่ากันจะให้เป็นลักษณะแบบใช้ปัญญาเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเห็นไหมแล้วก็ต่อไปยังได้งั้น
พ่อรู้จักไหมคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยพ่อรู้จักไหมครับมันหมายความว่าไงลองสอนลูกกันสิเนี่ยได้ยินแต่เขาว่ากันได้ยินแต่พระสงฆ์องค์นั้นพูดถึงไงคำพูดมันหมายความว่าไงเนี่ยเห็นไหมสวนกลับไปอย่างนี้สอนพ่อนี่คือวิธีหนึ่งนะครับสุภาพด้วยเรียบร้อยด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะมีชั้นเชิงในการที่จะสอนคนใกล้ชิดด้วยนะครับพวกนี้ลุงหมอคงสอนลูกเก่งนะเปล่าเลยคนละเรื่องเลยทีนี้มันใกล้เกลือกินด่างโอเคไหมผมว่าถ้าคนเข้าถึงพระธรรมรอดอะไรก็ยังแจ๋วยังเหมือนขังเหมือนเดิมใช่ครับพระธรรมมันไม่ใช่ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรนะครับมันเบาบางโปร่งสบายเข้าถึงพระธรรมมันก็ไม่ต้องถือสาหาความอะไรโอเคครับเข้าใจตรงเข้าถึงพระธรรมก็จะไม่มีอะไรละครับคนที่เข้าไม่ถึงโอ้ห้ามนั่นห้ามนี่เป็นนี่สารพัดนะครับคนเข้าไม่ถึงโอ้โหจะเอาแต่สิ่งกั้นโอ้ไม่ต้องคุณลุงครับแม่หนูมักให้นอนไปทางที่ตะวันออกเสมอซึ่งหนูไม่เห็นด้วยเลยแต่ถ้าอยากจะทะเลาะด้วยนอนคิดไหนก็มีผลต่อเงินในกระเป๋าเราจริงเอาจะอธิบายให้ฟังผมนอนมาเยอะแล้วล่ะคิดเหนือใต้ออกตกนี่สบายแล้วล่ะครับฟังกันดีนะคุณปานวาดนะครับฟังใหม่นะครับคุณลุงคะแม่หนูมักให้นอนไปทางทิศตะวันออกเสมออ๋อแปลว่าแม่หนูมักให้หนูนอนไปทางทิศตะวันออกเสมอซึ่งหนูไม่เห็นด้วยคำว่าไม่เห็นด้วยต้องตามด้วยคำอธิบายนะคะไม่เห็นด้วยอะไร1 2 3 4ต้องตามด้วยคำอธิบายนะคะจำด้วยครับตรงนี้จึงจะมีคนฟังต่อเอาฮะไม่เห็นด้วยก่อนแต่ไม่อยากทะเลาะกันแปลว่าผมก็เงียบไม่เห็นด้วยแต่เงียบเป็นพลังเงียบแล้วมันมุดในนะมันแค้นในนะครับต้องปล่อยนะปล่อยของเถียงเราไม่เห็นด้วยเพราะนู่นนี่นั่นมีสิ่งสนับสนุนการไม่เห็นด้วยหน่อยนะครับหันเป็นคนอย่างนี้ด้วยด้วยนะบอกลูกบอกหลานทุกคนนะหันเป็นคนหาวิธีสนับสนุนความไม่เห็นด้วยด้วยนะครับหรือเห็นด้วยก็หาวิธีอธิบายสนับสนุนกับคำว่าเห็นด้วยด้วยมันจึงจะมีรากฐานของเป็นคนที่มีเหตุมีผลประมาณนั้นนะครับโอเคนะหรือมันจะเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นไม่เห็นด้วยเพราะอะไรไม่เสียหายนะครับเพราะว่าคนอาจจะแชร์กันไม่ต้องไปปิดบังไม่ต้องไปกักผมเองผมไม่กักเลยนะครับเออจริงอย่างเช่นใครถามผมเนี่ยถ้าผมจะตอบผมจะบอกไปก่อนคืออย่างนี้นะในเมื่อวานนี้บรรยายธรรมมีท่านพระผาชัยชุมพลเป็นพระสงฆ์เนาะประเด็นแปดอย่างเช่นลองช่วยอธิบายสิครับคำว่าผัสสะกับความรู้สึกผมเนี่ยผมออกตัวก่อนผมถามท่านนะมันมีหัวข้อธรรมนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คืออวิชชานะแล้วก็สังขารวิญญาณนามรูปอายตนะ5ผัสสะผัสสะเวทนาเนี่ยผัสสะเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยเวทนาหรือใจผัสสะมันต้องเป็นความรู้สึกฝ่ายผมนะผัสสะคือความรู้สึกทีนี้ไอ้คำว่าความรู้สึกกับผัสสะมันเนี่ยผัสสะหมายถึงอะไรเนี่ยท่านพระมหาชัยชุมพลท่านยังไม่อธิบายแต่ผมบอกส่วนตัวผมก่อนว่าไอ้ตัวผัสสะคือความรู้สึกนี่ส่วนตัวเนี่ยเวลาถามใครอย่าให้เขาสงสัย
ว่าเราคิดอะไรอยู่คำถามที่เราสงสัยเราต้องเชื่อมันในส่วนตัวในบางส่วนว่าเรารู้ในบางส่วนถูกหรือไม่ก็ไม่รู้ก็เลยต้องการแชร์นะคำว่าภาษากับความรู้สึกผมว่าเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบทางบาลีไบลานบ้างในท่านประเด็นแปดท่านก็อธิบายเพิ่มเติมมาให้เราสุดท้ายฟังมาก็อะไรว่าเข้าใจถูกกันเนี่ยเสร็จแล้วผมก็บอกเขาเป็นการเดียวกันนั่นแหละนะแค่ภาษามันเปลี่ยนแปลงไปเองนะครับนะภาษาแต่ความรู้สึกมันเป็นฟิลลิ่งนั้นฟิลลิ่งจะเหนือกว่าฟิลลิ่งมันความรู้สึกมันเป็นฟิลลิ่งความรู้สึกมันเซตอัพมากที่กว่าภาษาเป็นแค่ภาษาเห็นไหมแต่ความรู้สึกมันเป็นฟิลลิ่งเช่นรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวเนี่ยความรู้สึกมันแนบแน่นกว่าแน่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับเวลาผมจะถามใครผมไม่ต้องให้ท่านมาเดาผมหรอกผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมหรือว่าผิดจากใดๆก็มาแชร์กันสุดท้ายก็ไปด้วยกันได้ระหว่างภาษากับความรู้สึกนะครับนี่สิครับก็เรียกว่าพี่รู้สองน้องหนึ่งรวมกันแล้วคนฟังคนได้นะใช่ไหมผมก็รู้หนึ่งท่านใช่ไหมท่านพระมหาชัยก็รู้หนึ่งก็มาแชร์ซะผู้ฟังโดยรวมก็รู้เข้าใจมันคนอยู่ในห้องเข้าใจหมดอย่างนี้นี่นะนี่คือประโยชน์ของการฟังระหว่างคนสองคนคุยกันเนี่ยมันได้ตรงนี้ครับท่านเป็นคนอย่างนั้นครับเก็บตกประเภทนี้และจะมีความคล่องตัวเยอะบอกลูกสอนหลานด้วยครับเรื่องพวกนี้นะขอที่โอกาสผมไม่สามารถตามไปบอกลูกสอนหลานท่านได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยตัวท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่าลืมบอกลูกสอนหลานมานั่งสมาธิมันของดีครับของดีเด็กจะได้มีความคิดที่ลำเลียงได้ดีนะครับผมมีความสามารถระดับนั้นนะบอกให้ทราบต้องการให้เด็กทุกคนได้มีความเก่งกาจสามารถการเรียนรู้ในการรักษาตัวเองระวังตัวเองหรือมันจะมีชั้นของมันเองมันจะมีปฏิภาณของมันเองนะเรื่องนี้บอกให้ทราบไว้นะครับมันจะมีของมันเองโอเคนะเวลาผมเล่าต่างๆให้ใครฟังมันจะมีมันเองสุดท้ายแล้วเนาะเอาละการนับอากาศควรดื่มน้ำตามด้วยใช่ไหมคะหัดดื่มน้ำก่อนให้มันรู้สึกว่าการจังหวะการกลืนน้ำกับกลืนอากาศมันไม่ต่างกันหรอกน้ำกับอากาศเป็นความหนาแน่นมันต่างกันนั่นเองมันต่างที่ความหนาแน่นมันต่างที่การกระดึกคนลิ้นปลายลิ้นเนี่ยที่จะปัดให้น้ำเข้าคอต้องใช้ปลายลิ้นนะกลืนสังเกตเนี่ยคนลิ้นปลายลิ้นเนี่ยมันจะปัดเข้าไปในคออากาศมีความหนาแน่นมันเบาบางมันก็เลยปัดเข้าไปยากกว่าแขนฝึกให้มันคุ้นเคยซะมันเป็นออโตเมติกมันจะง่ายกลืนอากาศโอเคไหมเหมือนกับกลืนน้ำนั่นแหละครับแต่หัดฝึกกลืนน้ำซะให้มันมีจังหวะการกลืนโอ้ไหมครับวิธีบอกอย่างนี้โอ้ยอยากจะบอกทุกเม็ดก็ตามที่ว่าอยากจะเอาฟิลลิ่งมันไปใส่ฟิลลิ่งท่านจริงๆให้มันตรงกันเป๊ะอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆทำครับพี่นะค่อยๆทำมันเป็นประโยชน์ครับประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับลุงหมอค้นพบนะคณะทำงานก็เผยแพร่เผยแพร่แบ่งๆตรงนี้นะครับยิ่งกว่าการค้นพบสิ่งใดๆก็ตามในโลกนี้เพราะการค้นพบในการมารักษาตัวเองโอ้โหมันสุดยอดที่สุดแล้วไม่จะไปพึ่งใครแล้วจ้าพลังงานบริสุทธิ์ก็มาให้ที่เรียบร้อยจ้าอธิบายทุกมิติผ่านฟิสิกส์ได้หมดนะครับแต่คำนวณเหมือนฟิสิกส์คณิตศาสตร์เหมือนเขาไม่ได้เพราะเขาก็เขาก็คำนวณไม่ได้ถ้าผมตั้งโจทย์เขาตั้งโจทย์เองคำนวณเองก็แปลว่าชงเองกินเองมันก็ได้สิครับให้ผมชงสิครับด้วยให้มันกินสิมันกินไงเนี่ยเนี่ยผมสวนนี่เวลาผมสวน คุณลุงครับผมเปิดร้านมานานยอดขายตกพอดีมีเพื่อนมาแนะนำให้ปรับฮวงจุ้ย ผมควรจ่ายเรื่องนี้ไหมครับฮ วงก็แปลว่าเจียจุ้ยเจียจุ้ยฮวงก็แปลว่าลมครับจุ้ยแปลว่าน้ำยังไงก็สู้คำว่าห้วยไม่ได้ครับห้วยแปลว่าไฟ พอแล้วล่ะครับตรงนั้นพอแล้วล่ะครับพอแล้วล่ะครับง่ายๆถ้าเป็นที่บ้านเราสะอาดหัวสะอาดตาจบสะอาดตาจบจัดแล้วก็จัดไปอย่าให้มันเกะกะลูกตาเห็นไหมครับดีไหม
ศาสตร์ด้านนี้เป็นศาสตร์แห่งความไม่รู้อยากจะไปเยี่ยมใส่ทุกที่ที่ว่าเนี่ยที่ว่าแน่แน่จะแน่ขนาดนั้นจริงไหมพอแล้วนี่ถ้าถามหลวงของหลวงตอบเช่นที่ว่าไม่เอาใจใครเลยนะที่ว่าครับส่วนจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แล้วผมไม่เคยอะไรนะหลงกระแสนั้นแต่ที่แน่ๆถ้าผมออกจากจังหวัดนะผมจะดูเข้าใจทางลมได้ห่วงแปลว่าลมเข้าใจทางลมมันผ่านมาแล้วก็ถ้ามีน้ำก็จะเข้าใจทิศทางของน้ำนั่นเองจุดไหนที่น้ำกับลมมาบรรจบกันได้อย่างลงตัวผมจะเข้าใจเรื่องนี้โดยความรู้สึกของผมเองครับแต่ไม่ใช่ศาสตร์บ้าบอข้อบ่งเลยครับกับพวกนี้เป็นฟิลลิ่งสร้างตึกแล้วมันกันลมหน่อยลมมาทางทิศนี้มาปะทะแบบ180องศามันเอียงใส่นูนเข้าไปหน่อยนึงเพิ่มกระแพงนี่มันนูนไปหน่อยนึงมันก็ลดความเร็วของลมได้ไม่ปะทะโดยตรงใส่ซิกแซกเข้าไปนึงซิกแซกผนังซิกแซกก็แปลว่าปะทะนี่มันจะมันมาชนนี่กระเด็นเข้ามาที่นี่ทำให้อ่อนแรงลงไปได้นะครับหรือชะลอความเร็วของลมโดยการทำส่วนนูนส่วนเบาเอาไว้หน่อยที่ฝาผนังมันจะกันแรงตรงๆได้เห็นไหมหรืออย่าใช้มุมเฉียงอะไรต่างก็จะดูทิศทางลมนะครับการสร้างตึกนู่นนี่นั่นนะครับพูดอย่างว่าเป็นบุคคลที่เป็นจบวิศวกรโยธงโยธาเปล่าเลยคนละเรื่องเลยก็คนไม่เข้าใจธรรมชาติสักอย่างก็พูดตามธรรมชาติก็เขาจบแล้วนี่มีอะไรครับในอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะคุณพวกของจุ้ยนะครับ โอ้ยเขาศาสตร์ใหญ่โตนะหนูเขาจะท้าโอ้ยมันจะเยี่ยวใส่หมด จริงครับเนี่ยไม่อยากจะรุ่นวายกับมันอยู่ที่จริงๆทั้งหมดก็อยู่ที่การที่เราจะมีพลังในส่วนตัวเนี่ยก็ต้องสมาธินะครับสมาธิทำไปครับสมาธิของดีบทลูกเหล็กเล็กแดงให้มาทำสมาธิเถอะครับยุคสมัยนี้นะครับนะแล้วจะนำพาสมาธิให้เด็กๆได้แล้วจะมีความเพลินนะครับแล้วจะเรียนหนังสือดีเลยครับตั้งความสังเกตลูกหลานได้นะครับเขาจะเรียนหนังสือดีแล้วก็รับร่างร่างกายจะแข็งแรงด้วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่เคยเบียดเบียนเป็นนู่นนี่นั่นก็จะแข็งแรงก็จะไม่เป็นเหมือนเดิมไม่ใช่ธรรมดานะพูดนะครับโอเคนะคุณลุงครับโอเคโอ้เรื่องนอนครับเรื่องนอนฟังนี่ครับนอนทางฮิตหัวไปทางตะวันออกเสมอฟังนี่ครับตอนนี้ผมตอบไปนะ ถ้าหันหัวไปทางทิศตะวันออกถามว่าผมเป็นคนที่ทำสมาธินะผมทราบไหมครับมันมีอยู่อันนึงนะฮะ ผมไปที่เดี๋ยวนะอีกอันนึงสังเกตด้วยนะครับว่าสร้างโบสถ์นะฮะโบสถ์นะครับโบสถ์นะฮะมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสังเกตนะฮะเรื่องโบสถ์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกโอเคนะ เดี๋ยวเทียบจากนู้นนะนครวัดนครธมนะครับนครวัดโอเคครับทางด้านหน้าของประตูนครนะจะอยู่ทางที่ตะวันออกไอ้ตะวันตกครับปกติประตูด้านหน้าพระนครในกระดานจะอยู่ทางที่ตะวันออกหรือมิเช่นกระทางที่เหนือนะเขาจะถือกันอย่างนั้นนะครับสำหรับทางผมก็จะบอกว่าเวลาทำสมาธิเอาหัวไปทางตะวันตกตะวันออกถามว่ามันได้อะไรผมตอบให้กันถ้าหากโทษโบราณก่อนโบราณสั่งสอนกันมาว่าอย่านอนหันหัวไปทางที่ตะวันตกนะเดี๋ยวผีจะอำผีมีเหรอมันจะอำรู้จักผีอำไหมครับเอานะคนรุ่นใหม่คนจะไม่รู้จักพวกนี้นะครับรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนั้นเขาห้ามหันหัวไปทางที่ตะวันตกอย่านะแล้วผีจะอำคงผมบอกว่านอนทำสมาธิหันหัวไปทางที่ตะวันตกดีที่สุดคนละเรื่องเลยถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไร
อธิบายไงเนาะยากครับอธิบายยากมากครับแต่ผมจะรู้ว่าเวลาหันหัวทางทิศตะวันตกโทษตะวันออกก่อนนะครับมันไปได้ไปรู้อะไรต่างๆนะอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่เวลากลับหันหัวไปทางทิศตะวันตกโป้ทางเนี่ยตัวมันได้สิ่งมันได้มากกว่าเยอะกว่ามากกว่าเหนือกว่าด้วยครับหลายชั้นหลายตอนแบบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่อธิบายยังไงตัวนี้ถามว่ามันตายมันก็ไม่เคยตายสักทีครับผิดผีมันก็ไม่เคยมีเห็นผีมาเหยียบสักทีครับโอเคไหมครับสรุปแล้วหันได้ไหมก็ได้ตกแล้วออกโอเคไหมครับแต่ทางผมเล่าให้ฟังแล้วผมได้ตรงนี้ทั้งเองส่วนตัวผมทีนี้เนื้อกับใต้มันก็ไม่ต่างกันแล้วครับนี่โอเคนะถ้าจะใครจับเนื้อทิศอย่างนั้นก็เนื้อนะเอาแค่นี้พอเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ดีที่สุดครับอย่าไปยึดกับสิ่งที่ว่ามาเนี่ยมันทำให้ว่าไอ้ชีวิตมันยุ่งยากมากยิ่งขึ้นเข้าใจไหมใช้ชีวิตง่ายๆดีๆเรียบร้อยสะอาดแค่นี้พอแล้วครับไม่ต้องห่วงจุ้ยหรือตั้งเป็นที่อยู่อาศัยดูแลเรียบร้อยสีสันสะอาดจบหน้าบ้านมีต้นไม้สะอาดดูแลเจริญหูเจริญตาอย่างเงี้ยพอจบส่วนลมเนี่ยมันก็ปลาตามมันทิศทางมันเรื่องมันเนี่ยมันทำอย่างไม่ได้แล้วลมจะไปจะมาไงช่างหัวมันประมาณนั้นครับแต่หากว่าให้ลมโกรกลมผ่านมันก็ยิ่งดีพวงจุ้ยก็คือให้ลมผ่านได้สะดวกในที่อาคารบ้านอยู่อาศัยจบแถวแค่นี้ก็แล้วพวงจุ้ยโถเอ้มันจะไปสู้ห้วยได้ไงไฟเหนือกว่าครับไฟหัวเหนือกว่าทั้งน้ำและลมโอ้ไหมครับนั่นเห็นไหมพูดเลยว่าลุงออกเชี่ยวชาญภาษาที่ผมไปตามภาษาผลพี่เอ้ยเสียสายแล้วพิมพ์จันทร์คุณลุงครับผมเปิดร้านมานานอยู่โอเคเรื่องของทิศนอนตอบไปนะเรื่องของยอดขายตกพอดีฮวงจุ้ยนะโอเคตอบไปแล้วครับขายของขายอาหารนะฟังดีครับสะอาดเอาไว้ก่อนผมเผ่าคนค้าขายอย่าให้รถลุงนั่งโอเคใส่เอี้ยมใส่เอิบถ้วยโถชามสะอาดสะอ้านโอเคไหมครับไอ้น้ำล้างถ้วยล้างชามเนี่ยถ้าหากว่ามีตู้อบผ่านยิ่งดีมีตู้อบความร้อนใส่หน่อยผ่านหน่อยแค่นี้มันก็ขายไปได้ครึ่งตัวแล้วโชว์เลยพวกนี้โชว์เลยเดี๋ยวไปปิดบังล้างถ้วยล้างชามสะอาดมาโชว์หน้าบ้านเลยโอเคไหมครับเรารู้ว่ามันสะอาดโชว์มันหน้าบ้านอย่าไปล้างหลังบ้านเห็นไหมแค่นี้ก็แต่งตัวสะอาดเห็นไหมครับพื้นที่สะอาดแค่นี้ต่อมาก็บริการนั่นเองแต่สะอาดต้องนำหน้าก่อนครับโอเคนะแค่นี้มันก็มีคนอยากจะกินแล้วหิวแล้วน้ำตาสอทอดน้ำลายสอแล้วเนี่ยโอเคนะขายของไม่ทราบว่าของที่ขายคืออะไรความจริงไม่ได้เกี่ยวฮวงจุ้ยนะครับจะขายเขาก็ขายถูกขายได้หมดแหละ ขายแพงมีคู่แข่งไหมล่ะดีมานด์ซัพพลายคิดเป็นไหมล่ะจิจำนวนผู้คนเดินผ่านแถวนั้นมีมากเท่าไหร่ก็ต้องคิดแล้วจำนวนผู้คนจะลงทุนทำอะไรต้องดูผู้คนแล้วต้องดูลักษณะท่าทางของผู้คนฐานะด้วยการเงินคนแต่งตัววันนี้กระเป๋าวันนี้มีตังหรือเปล่าอยู่ในท่ามกลางของผู้ทำงานออฟฟิศหรือเปล่าเห็นไหมต้องคิดถึงขนาดนั้นนะครับในการที่จะมาตั้งร้านขายของนู่นนี่นั่นมันก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็อ้าวไม่มีอะไรเดินผ่านได้ซวยเลยทีเดียว ไม่ใช่มีเงินทำได้ทุกอย่างนะครับนั่นที่พูดมาทั้งหมดคือนั่นคือเรื่องความเข้าใจของปัญญานี่มีเงินขาดปัญญายุ่งนะพี่นะรู้จักสามล้อถูกไหมนะใช้เงินได้เป็นเลยโอเคไหมนั่นคือเรื่องของเขานี่เรื่องของเรากำลังแชร์อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับหวังว่าคงจะพอที่จะลำดับได้ในการที่ประกอบธุรกิจชอบยินดีครับที่ท่านถามเรื่องของการประกอบอาชีพผมจะชอบให้คนประกอบอาชีพนะครับทำไม่ได้ครับมีเรียบร้อยแข็งขันแต่เรียกว่า ฐานทางกายโทษทุนทางกายคือความเรียบร้อยแข็งขันนะครับนะ ทุนทางใจก็คือท่านั่งความคิดนะทุนทางปัญญาก็ต้องสมาธิปัญญาทุนทางกายคือพละกำลังเรียบแรงต้องมีทุนทางใจคือความคิดนะ
ต้องคิดให้ได้คิดให้เป็นคิดให้เข้าใจเข้าใจแล้วสนุกแล้วก็มองเห็นภาพได้เลยแล้วก็เป็นปัญญาต่อโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจพวกนี้เอาไว้นิดนึงไม่ต้องไปพึ่งใครหรอกครับพวกนี้ก็พึ่งตัวเราเองผ่านๆมาไม่มีใครแชร์มีแต่คนเฉือนประมาณนั้น ผมไม่เฉือนใครนะดูไหมแชร์ผมชอบแชร์แชร์ผมชอบแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนไปมาชอบแลกเปลี่ยนกับในทางที่มันเป็นการสร้างสรรค์นะที่ว่าโอเคไหมพรุ่งนี้เริ่มทำสมาธิกี่โมงเหรออ๋อ2 ทุ่มครับผมก็เวลาเนี่ยเวลาที่เฟซไลฟ์เนี่ยครับโอเคนะคุณลุงคะคุณพาฝันคุณลุงคะเพื่อนๆให้หนูไปนั่งกรรมฐานแก้กรรมตายให้แก้กรรมพอแล้วนะอ้าวไม่ได้หนูไม่ชอบค่ะถามว่าหนูควรเข้าป่าไปนั่งสมาธิไหมคะไม่กลัวงูเลยเข้าป่า ลองฟังให้ดีนะครับคำว่าแก้กรรมคำว่ากรรมคืออะไรกรรมคืออะไรต้องถามย้อนครับแก้กรรมแก้กรรมเอาแก้กรรมกับแก้เชือกที่มันโผล่สักอย่างแก้เชือกแก้มัดดูสิถามคำว่ากรรมคืออะไรต้องไปแก้มันวิธีการนิดๆหน่อยๆไปแก้กรรมมันเป็นความเชื่อจนกระทั่งไม่มีคำถามนะฮะก็โอเคเห็นใจไม่มีใครมานำเป็นคำถามให้บ้างถ้าไปถามผมคำว่าแก้กรรมนะผมไปถามว่ากรรมคืออะไรต้องไปแก้มันถ้าถามลุงว่ากรรมคือการเกิดมาแล้วมันแก้ได้ไหมเนี่ยกรรมมันเกิดมาแล้วมันแก้ได้ไหมเนี่ยแก้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองไปต่อได้ไหมเนี่ยได้ถ้าจะไปถ้างั้นเกิดมามันเจออะไรทีนี้ดีกับชั่วเขาเรียกว่าวิบากดีกับชั่วที่ทำกันมาเรียกว่าวิบากที่มันเกิดจากการเกิดถ้าบอกว่ากรรมคือตัวเกิดการเกิดมันแก้ไม่ได้เพราะเกิดมาแล้วเห็นไหมครับก็มาตามกระแสมาตามวิบากคือดีกับชั่วก็ผลดีผลชั่วนั่นแหละครับสุดท้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเรื่องพวกนั้นดีกับชั่วเจ๋งที่สุดครับพี่โอไหมครับต้องวิเคราะห์ให้ได้พิจารณาให้ได้คำว่าดีกับชั่วนั้นนะครับแน่นอนก็ต้องใช้ปัญญาในระดับพอที่จะจำแนกแยกแยะได้ว่านั่นคือดีนี่คือชั่วส่วนมากแล้วนะคนเล่นการพนันถามว่าดีไหมคนเล่นม้าเล่นมวยดีไหมถ้าไปถามคนเล่นเขาบอกว่าดีเท่านั้นแหละครับสูบบุหรี่ดีไหมถามคนสูบดีทั้งนั้นนะครับถ้าถามคนไม่สูบไม่ดีทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับสูบบุหรี่สูบยาดีไหมไม่ดีจะสูบมันไปทำไมวะเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกันที่ว่านี่คือหลักการคิดพอได้1โมเดลแล้วมันจะต่อไปแยกใหญ่ไปเรื่อยๆขอให้มันได้เป็นความคิดที่ถูกต้องตรงจริงในเบื้องต้นมันจะขยายความคิดที่เป็นแพ็กเกจได้เลยนะครับแพ็กเกจแปลว่าองค์รวมนะครับหลายๆอย่างมารวมกันเป็นระบบเป็นอะไรก็ว่ากันไปแพ็กเกจนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจตามแบบฉบับที่ลุงหงอขออนุญาตเล่าให้ฟังเพราะมีคำถามต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกต่างหากขออนุญาตตอบนั่นนะครับโอเคนะตอนนี้ไม่ต้องไปนั่งเข้าป่าแล้วนี่พรุ่งนี้ก็นำพาสมาธิให้แล้วนี่ครับเห็นไหมครับจะไปทำไมครับไม่ต้องเป็นปวดหลังปวดเอวทำไมโอ้ยพอแล้วครับกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยพอฟังกันมาเยอะแล้วครับนะแต่คำว่าสติสมาธิแล้วก็จิตหรือปัญญาก็พอแล้ว3 คำจะนำพาให้ครับพรุ่งนี้นะอย่าลืมแชร์ไปก่อนเพื่อนฝูงตอนนี้วันนี้แชร์ไปเยอะก่อนพรุ่งนี้มันจะได้มาพร้อมกันเต็มหน้าตากเลยพอเวลาผมอธิบายเรื่องการเข้าสมาธิก็ถามกันอย่างนี้เอาบอกต่อๆกันไปว่ามันเป็นยังไงมันต่างกันไหมกับที่ไปเคยไปนั่งไปนอน3 วัน 5 คืนไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานที่นู่นนี่กับดูหงอกเล่าให้ฟังนี่มีศักยภาพพอที่จะปกป้องคุ้มครองได้ด้วยเนี่ยอย่าลืมสมาธิเนี่ยมันต้องมีฮะต้องมีคนนำนะครับคนนำต้องมีศักยภาพพอนะจึงจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวคนนั่งสมาธิได้ไม่งั้นหลงทางนะครับจะหลงในทางธรรมไม่ใช่ครับหลงในทางธรรมมันแก้ยากมากเพราะมันหลงทางว่าภาวะภายใน
เช่นพวกทรงล่างล่างทรงหนึ่งคือภาวะภายในนะครับหลงแก้ยากมากนะครับกลุ่มนี้เนื้อฟ้ามีฟ้านะอีกทีนึงหลงในทางทำแต่แก้ยากมากต้องคนที่อยู่เหนือกว่ามีศักยภาพเหนือกว่าที่จะปรับแก้ให้นะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าหลงในทางทำมานะลุงหลวงจะจัดการให้ปรับให้เข้าสู่ร่องรอยให้มาในถูกต้องตรงจริงนะครับเห็นไหมประกาศตัวตนในขณะนี้นะครับเอามาเอาตัวตนมาก็ไปปฏิบัติธรรมไปกินงอๆมาเยอะๆคุณลุงครับถึงเวลาตามกำหนดโรงเรียนให้ฉีดวัคซีนผมควรพาลูกโดดเรียนสักวันถูกไหมครับแม่มันได้ใจลุงหงอกจังกันเนี่ยถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นผู้ปกครองของเด็กสาวอายุ11 12เนี่ยนะทางการสาธารณสุขเขาประกาศมาดูต้องบังคับให้ฉีดยาเขาฉีดวัคซีนทันทีกันหรือเกรงกันป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งปากมดลูกถ้าผมสวนเลยนะถ้าผมเป็นผู้ปกครองมันจะจับกลุ่มเลยมันจริงเหรอถ้าหากว่าฉีดวัคซีนแล้วอย่ามีข้อแม้นะถ้ามีข้อแม้กูไม่ยอมเล่นลูกกันไหมหนักหน่อยนี่พี่ใช่ไหมนะธรรมชาติมันก็ปกป้องคุ้มครองเราอยู่แล้วทำไมต้องให้สิ่งแปลกปลอมซึ่งไม่ใช่ธรรมชาตินะเข้าไปฝังตัวอยู่ในธรรมชาติและตัวธรรมชาตินี่มันสร้างอะไรมาห่อหุ้มอีกทีหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นครับธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นเอาของแปลกปลอมเก็บไว้อีกต่างหากในร่างกายนะครับพอแล้วล่ะครับเลิกพูดได้แล้วมะเร็งเนี่ยนะพ่อลูกเลิกพูดได้แล้วระวังเนี่ยเจอข้อหาผมเกรงว่าเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคมปี37ไม่เกิน15ปีครับพูดต่อไปนี้นะบรรดานายแพทย์นางแพทย์นางสาดีทั้งกระทรวงเนี่ยอ้าวไม่ได้พูดเล่นนะอ่านได้ทำนองอ่านรัฐธรรมนูญเป็นหรือเปล่าอ่านรัฐธรรมนูญเป็นหรือเปล่าไปอ่านเรื่องของหน้าที่สิทธิแต่เสรีภาพอ่านบทนั้นมากเลยนี่มันจะเป็นมาตรา41รัฐธรรมนูญนะครับป่ะไปอ่านไปหน้าแรกๆนะครับหัดอ่านนะครับพวกนี้นะอ่านแล้วครับโอ้โหผมนี่เปรียบเทียบใส่ทั้งหมดแล้วถึงบอกเด็กต่อไปนี่จะเอาตรงนี้นะเข้ามาเป็นเครื่องมือในการที่จะสวนกระแสกระสวนต่างๆนะพวกนี้นะไม่เชื่อคอยดูหน้าที่สิทธิเนี่ยครับรับผิดรับชอบเนี่ยครับให้ดูว่าระวังให้ดีนะบรรดาที่หลงระเริงอยู่กับทางด้านการใช้กฎหมายโดยอำนาจทางกฎหมายในการที่ทำอะไรกับมนุษย์เนี่ยระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงหมอไม่เตือนนะเตือนด้วยความหวังดีเป็นอย่างยิ่งทุกคนนะครับคือไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นไม่อยากจะให้คนข้างหน้าทะเลาะกันไม่ว่าจะเด็กทะเลาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทะเลาะกับเด็กผู้ใหญ่ทะเลาะกับผู้ใหญ่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้โอเคไหมครับจึงพูดจาอย่างที่ท่านได้ยินอยู่ในขณะนี้โอไหมครับถ้าโอแล้วก็นะเพราะฉะนั้นเรื่องของฉีดวัคซีนนี่นะถูกต้องครับผมเห็นด้วยกับคุณสุรศรีเนี่ยลาหยุดหนึ่งวันอย่าไปเป็นเครื่องมือใครดีที่สุดเห็นไหมเพราะว่าสิ่งที่ฉีดเขาก็ไม่การันตีเอาเลยการันตีไหมชี้หน้าก่อนว่าจะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูกเอามันดื้อเลยถ้าเป็นรับผิดชอบอยู่ตรงไหน30ปีผ่านไปถ้าไม่เป็นหรือเป็นเอามันอย่างนั้นเลยยิงตรงเลยยังไงก็ตามกระทรวงต้องอยู่เป็น100ปีกระทรวงเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบ้านเมืองเราเนี่ยเห็นไหมอย่าลืมนะกระทรวงมีกฎหมายรองรับรับรองนะครับบอกให้ทราบอย่าทำอะไรเปรย์ปานะให้รู้ไว้50ปีผ่านไปแล้วยังมีเสร็จนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นถึงบอกอยากจะให้รู้เรื่องพวกนี้มากๆกันเข้าให้ฮะท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพผมไม่อยากจะให้ใครหลอกใครผมไม่อยากจะให้ใครเป็นเครื่องมือของใคร30บาทรักษาทุกโรคต่อไปนี้ผมบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคผมไม่เป็นคำพูดด้วยมาแชร์กันจะได้แชร์
มาแชร์กันก่อนอย่าไปแชร์เลยพี่ก็มันก็เกินไปเล่าให้ฟังกันในลักษณะที่ก่อปัญญาไม่ใช่ท้าทีท้าต่อยหรอกครับผมก็ขึ้นเสียงไม่งั้นแหละครับเอาจริงๆผมก็ยกมือไหว้ทุกคนแหละโอเคนะเอาล่ะไม่เห็นผมเห็นด้วยนะคุณชุระศรีนะครับพอหยุดโรงเรียน1วันเพื่อจะหลีกเลี่ยงสิทธิบ้านนั้นนะครับไม่งั้นจะเอาสิทธิไปดีใส่ลูกเรานะครับโอเคนะอีกอันหนึ่งผมยังไม่พูดดีกว่ามั้งอะไรก็ตามที่ผิดธรรมชาติอย่าทำไหนๆมันเกี่ยวข้องกันเนาะโอเคนะอย่าลืมมันเกี่ยวข้องกันขอต่อเนื่องคุณชุระศรีต่อนะครับคำว่าฉีดวัคซีนที่ว่านี้ความหมายก็คือฉีดวัคซีนป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกแปลว่าไปเกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศเนาะอะไรก็ตามที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยอย่าทำเช่นถ้าเป็นผู้ชายตัดปลายนั่นไงเขาเรียกว่าคลิปอย่าไปทำจบไหมผมอธิบายต่อได้นะที่ว่าแต่อย่าไปไอ้แค่ตัวนี้ก็พอนะครับเดี๋ยวมันจะไปรามไปอีกหลายๆอย่างย้ำเลยอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นไปเป็นมาตามธรรมชาติอย่าไปทำหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าถ้าคลิปแล้วมันง่ายทำความสะอาดเวลามีเรื่องพันพวกบ้าๆบอๆพวกนี้จะไม่ทำให้ฝ่ายหญิงเป็นมะเร็งหรือว่าแรงต่างนะเป็นโรคแค่นี้สร้างความกลัวไว้ก่อนนะจ๊ะจริงๆธรรมชาติมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติมันมีกรดมันมีด่างในร่างกายมนุษย์เราด้วยนะมันจะปรับมันจะปรับมันจะฆ่ามันจะปรับมันของมันเองโอเคไหมครับเข้าใจแนวธรรมชาติทั้งเองครับยึดธรรมชาติเป็นหลักโอเคไหมโอเคไหมมันความคิดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติมันจะสาระมันจะลื่นไปหมดครับจำไม่หรอกครับเป็นขอให้จำเนี่ยอย่าเอาความเชื่อเข้ามาครอบงำครับคนเกิดก่อนส่งเสริมความเชื่อมาตลอดต้องสวนมันหมดคนเกิดก่อนแต่ความเชื่อยัดกันไม่เอาไม่ได้เอาความจริงโดยธรรมชาติเข้ามาพูดจาสักทีหนึ่งไม่เอาต้องใช้ธรรมชาติรองรับทุกครั้งไปครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคำนึงถึงธรรมชาติเป็นหลักนะครับแล้วจะอยู่กับธรรมชาติได้ถึงดีแล้วธรรมชาติจะดูแลธรรมชาติเองโอ้ไหมครับคำนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะนะการที่ผมให้แนะนำนักประกาศคือการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมารักษาตัวเราคือเป็นธรรมชาติตัวเรานั่นเองเป็นตัวหลักแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากอากาศเป็นยาวิเศษฉุดมากนะครับหนูอยากไปพบคุณลุงถามว่ามีค่าใช้จ่ายมากไหมครับต้องพกมา3 ล้านบาทลุงออกจึงจะคุยด้วยดีไหมครับผมตอบงี้ดีไหมต้องขี่รถเบนซ์มาด้วยไม่มีก็ต้องโรลส์รอยซ์อย่างน้อยนะลุงออกจึงจะคุยด้วยโอ้ไหมครับผมตอบงี้แหละครับเห็นไหมมีวิชาชีพวิชาเดียวไม่เคยต่อรองเลยครับลองไปโรงพยาบาลสิครับต่อรองได้ไหมครับมีวิชาชีพวิชาเดียวนะลูกค้าไม่เคยต่อรองเลยเขาว่าเท่าไหร่เท่านั้นหมดนั่นคือวิชาการแพทย์โอเคไหมนี่คือคำตอบลุงออกละครับนะรู้จักลุงออกไปเรื่อยครับคุณปริศนานะฮะนี่ไงถามไทยเพื่อนฝูงในนี้ในจอที่ก็มีเหมือนกันมั้งถามเอาครับอย่าให้ผมต้องพูดตรงนี้มาที่นี่ไหนถามนะเดี๋ยวจะหาว่ากักมีตู้ขอทานอยู่3 ตู้ตู้หนึ่งเขียนคำว่าค่าน้ำค่าไฟใช่บางรุ่นค่าที่สองตู้ที่สองอะไรนะถ่ายกรรมเติมบุญเลยตู้ที่สามอะไรนะปากท้องผู้บำบัดผู้กำจัดกระดูกงอกนี่แหละผมเรียกว่าตู้ขอทานนะตู้นี้ใช้มา20 กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าใครจะเห็นดียังไงไปก่อนนะก็ก็มีซองสีชมพูให้ด้วยหรือใครที่จะ
มีมากกว่าก็ยินดีรับบริจาคก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพกมา3ล้านนะโยมนะแล้วนั่งรถไปมาด้วยนะลุงหงจะคุยด้วยนะดีไหมนี่คือคำตอบของลุงหงก็คุณชื่อปริศนาผมก็ตอบในเชิงปริศนานี่แหละครับดีไหมมาสบายดีหัวเราะด้วยครับอยู่กับลุงหงต้องหัวเราะเสมอนะครับถ้าทำสมาธิที่บ้านต้องปิดไฟไหมคะไม่อยากปิดกลัวความกลัวทั้งหลายมาจากความไม่เข้าใจนะคุณโยมลุงหงกำลังจะสร้างความเข้าใจให้จะได้ไม่กลัวอีกต่อไปนะครับลุงหงพาทำอะไรทำไม่ถึงครับลุงหงไม่พาตกใครตกคุณลุงทองนะครับนะจะเอาของดีมาให้ถึงบ้านต้องรีบทำนะครับเอาของดีของดีมาให้ที่บ้านนะครับมิตรชัยลุงครับผมอยากให้ตัวเองมีสมาธิดีๆแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะทำสมาธิไปทำไมครับผมไม่ชอบอยู่นิ่งๆแปลว่าไม่ต้องหลับใช่ไหมเนี่ย วันหนึ่งไม่ต้องหลับใช่ไหมเนี่ยคำว่าหลับนี่คือว่านิ่งเนี่ยไม่นิ่งมันจะหลับได้ไงเห็นไหมเราใช้เวลาก่อนหลับก่อนนอนครับผมสมาธิโอเคไหมครับผมจะให้หลักการวิธีการใช้นะมันจะได้ติดนิดตัวจะไปหลับที่ไหนก็ทำสมาธิที่นั่นโอเคไหมครับมันจะปกป้องคุ้มครองตัวเราเองกับสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาเกาะเกี่ยวข้างตัวเราซึ่งมองไม่เห็นตัวมันโอเคไหมครับไอเห็นตัวก็ยังมาทำเนานั่นหลบอีกเลยไม่เห็นตัวจะยุ่งนะพี่เอ๋ยสมาธินี่ครับเป็นพลังงานตัวหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยป้องกันสิ่งใดๆที่จะมาหาตัวเรานะครับขอบอกไว้ด้วยนะผมได้จากสมาธิทั้งหมดนะที่ว่ามาทั้งหมดนี่นะครับที่ผมมีอยู่สมาธินะครับแต่เป็นสมาธิที่ชั้นสูงมากเป็นท็อปออฟเดอะท็อปของเมดิเทชันจบข่าวไหมครับนั่นก็คือสิ่งนั้นจึงอยากจะให้นะครับเพราะมีประโยชน์มากมายมหาศาลคุณลุงครับเพื่อนผมแนะนำให้ไปนอนโรงศพล้างสวยถามจริงๆนะครับว่ามันต้องทำไหมครับแก้สวยฟังให้ดีครับมนุษย์เรามันจะเริ่มต้นจากความกลัวกลัวผีสังสมมาหลายรุ่นคนกลัวผีกลัวผีคนตายเนี่ยผีไปนอนศพก็ถ้าคือฝึกตัวตนไม่ให้กลัวอะไรย้ำความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นสรุปนอนที่ไหนก็ได้ไม่มีหรอกโอ้ไหมครับไม่ต้องสร้างภาพอะครับเห็นมาก็ส่วนมันก็สร้างภาพเพราะว่าผู้คนมันถูกสั่งสมมาว่าเรื่องผีนะกลัวผีนู่นนี่นะเรื่องศพไปนอนอยู่โรงศพจะได้ทำสมาธิได้ไม่จริงแล้วครับโอเคไหมโอเคนะสรุปก็คือความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจทั่วๆไปที่สั่นผมกันมาคนเกิดก่อนอย่าทำไม่นั่นนะกลัวตำรวจนะปู่ย่าตายายอย่านะนะกลัวตำรวจมาจับกลัวผีกลางคืนอย่าออกนอกบ้านนะกลัวงูทุกอย่างมันสอนให้ความกลัวมันยังทำอะไรไม่ได้มนุษย์เรากลับกันความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นสวมเข้าความใจใส่ตัวเข้าใจว่าถ้างูนะเข้าใจว่างูธรรมชาติของงูนะงูมีพิษมันจะเคลื่อนที่ช้าๆงูไม่มีพิษจะเคลื่อนที่เร็วจำเป็นหลักโอเคนะคำว่างูเนี่ยครับตะกงตะขาบเหมือนกันแหละครับงั้นถ้าเดินมืดมีโอกาสไปเหยียบมันแหละครับถ้าเป็นป่าดงเหยียบมันไปทำร้ายมันใช่ไหมมันก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวเองนะทั้งตะขาบทั้งงูทั้งของมีทั้งหมดนะครับแมงงอดแมงเงาแมงป่องแมงป่องแมงงอดแมงเงาบอกแค่แมงป่องแมงป่องถ้าไม่ไปถูกตัวมันก็ไม่ทำอะไรเราโอเคพวกสัตว์ชัดเจนไหมครับง่ายที่สุดนะสัตว์มันก็กลัวจะกลัวตายถ้าเราไปก็แก้ข้างตัวมันก็มีสิทธิ์ป้องกันตัวมันเองเพราะฉะนั้นมีอะไรฉกมันต้องฉกแหละครับนี่คือความเข้าใจนั่นเองครับความเข้าใจใน
ธรรมชาติที่เป็นสัตว์ความกลัวมาจากความไม่เข้าใจงั้นทำความเข้าใจตามที่ลุงออกเล่าให้ฟังซะมันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่จบข่าวพี่หายใจซะเหนื่อยไหมฟังลุงออกเล่านิทานให้ฟังกลางนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วนี่โอ้วันนี้ยาวกว่าเป็นปกตินะก็คำถามยังไม่หมดผมก็ไม่อยากจะน้อยเหมือนกันนะผมก็มันผมเหมือนกันนะก็อยากจะให้มากกว่านะครับโอเคนะคำตอบคุณพิชิตชัยนะฮะที่บอกว่าโรงศพที่ว่านั้นนะครับก็ ฝึกความเข้าใจฝึกความไม่กลัวนั่นเองโดยเนื้อแท้จะได้ตรงนั้นนะครับเนื้อแท้สมาธิมันไม่ได้อะไรหรอกครับผมว่านะนอนบ้านดีกว่าพออย่าให้คนเอาโลงศพมาหลอกเอานะครับเห็นนะมาสร้างภาพเอ้าโทรศัพท์เข้ามาได้ไงนี่ปฏิเสธก่อนเสียจังหวะเลยต่อไปคุณลุงคะหนูทำทานได้รวม200หยอดตู้ตามที่ต่างๆถามว่าหนูจะได้บุญเท่ากับเศรษฐีบริจาค100 ล้านไหมคะแล้วทำบุญที่เนี่ยต้องเยอะๆไหมคะหนูไม่มีถึงค่ะแต่ก็อยากจะได้บุญย้ำบุญคือความเข้าใจโอเคไหมเพียงแค่หนูเข้าใจลุงเล่าอะไรให้ฟังหนูก็ได้แล้วบุญบุญคือความเข้าใจโอไหมเวลาตอบคำถามใครต่อใครหนูก็พยายามรับเข้าใจไปเข้าใจไปครับเฮ้ยเข้าใจง่ายจังเข้าใจง่ายแปลว่ามีบุญมากแล้วจ้าไม่ต้องใช้เงินเลยครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่นะถ้าใช่ก็พยานามก็จบข่าว ภาษาใหม่ลงออกบุญคือความเข้าใจลูกนะครับคุณปราณีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เขาจะทำมากน้อยคือคนที่เขามีปัจจัยมากเขาก็อยากจะช่วยอะไรต่างๆนะที่เห็นว่าไม่ดีจะให้มันดีคนเขามีมากนะครับก็แล้วก็ยินดีด้วยเขาที่เขาทำเพื่อคนอื่นนะครับคนที่มีสตังค์เนี่ยเขาสร้างศาลาวัดเขาไม่ไปนอนวัดหรอกครับโอเคไหมเหมือนกับมีคนเข้ามาสร้างอะไรให้ที่นี่ที่นี่ไอ้คนที่เขาสร้างให้เวลาเนี่ยใส่กระจกอะไรต่างๆหลายตังค์ในโรงพยาบาลเขาก็ไม่เคยมาใช้บริการนะที่นี่เนี่ยเห็นไหมครับเขาบริจาคมาเป็นกองกำลังที่นักเรียนที่จะเป็นอาคารให้นั่งทำสมาธิให้ลูกออกทำงานทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องของบริจาคทั้งหมดเก้าอี้เหมือนกันเนี่ยคนที่เขาทำบุญซื้อมาให้เขาก็ไม่เคยมานั่งนะเก้าอี้เขาขาวในทุกวันตรงหลายตังค์นั่นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือคนที่เขาเห็นว่าลุงออกทำเนี่ยมันให้ประโยชน์กับผู้อื่นมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ตนเขามองอย่างนั้นเข้าไปเข้ามาเขาก็เห็นอยู่แล้วนะเมื่อเวลาเขามีเกินพอเขาก็แบ่งปันส่วนหนึ่งมาให้เขาก็ไม่ได้ลำบากยากจนมากกว่าเดิมโอเคไหมครับส่วนเราจะได้มีน้อยหอยน้อยจะทำก็นี่ทำกันไปเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาใดๆนะครับไม่จำเป็นต้องพูดหรอกครับไหนก็ทำได้หมดบุญนะครับทำทานจะได้บุญอ่ะไปเจอคนข้างทางเขาดูท่าทางคงจะหิวเนี่ยก็ซื้ออาหารไปเขากินหน่อยได้แล้วจ้าบุญนะถ้าบอกบุญเข้าใจเขาว่าเขาลำบากเข้าใจเขาว่าเขาอดคิดแทนเขาได้บุญคือความเข้าใจเข้าใจสภาพที่เขาอยู่เขาเป็นเนี่ยเข้าใจเขาเห็นไหมแล้วเข้าใจเขาก็ได้บุญอ่ะอยากให้เขาอิ่มมีพิมันก็เห็นไหมครับก็ให้เข้าไปผมเรียกว่าทำทานจะได้บุญโอเคไหมครับทำบุญยิ่งได้บุญนั้นทำบุญต้องทำกับคนที่เขามีมากกว่าเราใครเป็นคนที่มีบุญมากกว่าเราทำกับคนนั้นก็จะได้บุญมากขึ้นเช่นเอาขี้หมาไปทำบุญกับคนที่มีบุญนะ1 กองคนที่มีบุญก็บอกเอาคืนกลับไป500 กองโอเคไหมครับถ้าหาว่าเป็นสตังค์1 บาทก็คูณกลับไปเกินกว่า500 บาทเนี่ยคนที่เขามีบุญก็จะคูณกลับไปด้วยวิธีฉะนั้นโดยความคิดนี่เขาสบายๆอย่างเงี้ยถ้าคนนั้นมีบุญจริงเนี่ยบุญคืออะไรทีนี้
บุญที่ว่านี้จริงๆคือบุญคือปัญญาจริงคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาใครล่ะครับมีปัญญาระดับที่จะบอกว่าเป็นบุญได้ปัญญามันต้องบรรลุธรรมโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ครับผมจึงจะใช่ชัดเจนตัวจริงเสียงจริงก็ต้องเป็นเช่นนั้นโอ้ไหมครับเห็นไหมลากยาวให้กรุณาพิจารณานะครับเรื่องพวกนี้มันจะได้รู้กันอย่างเต็มพุงกะทิถามลุงหนอกเป็นงี้นะลุงหนอกก็ตอบกันแบบเปิดหน้าไพ่ตอบไปเลยละครับโอเคนะหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องการทำบุญ ระหว่างฐานะเศรษฐีกับเป็นผู้ที่เราพอจะมีได้นะก็แบ่งปันเรียกว่าจาคะลดความตระหนี่ลงไปบ้างบ้างบ้างโอเคไหมครับที่บอกว่าเหลือกินเหลือใช้บ้างมันเหลือถ้าไม่พอกินทำไมบุญใช่ไหมครับก็มันยังไม่พอกินอย่าไปทำมันบุญน่ะยิ่งทำมันก็ยิ่งทำให้เรายิ่งแย่โอเคไหมครับ คิดอย่างนี้วิธีคิดถ้ามีเหลือกินโอเคก็ทำไปให้มันเหลือกินขอให้มีความคิดที่ว่านี้อยู่ในใจเราก็แล้วกันเด้อสิบอกให้ลุงคะหนูบ้าตายสามีหนูจ้องจะหลอกหนูหวานล้อมหนูให้หนูไปหาหมออุลตราซาวค่ะหนูไม่ชอบรังสีค่ะหนูควรแยกกันอยู่สักพักนี้ไหมคะมือตาย ถ้าเป็นลุงนะเธอลองไปลองอุลตราซาวซิมันเป็นยังไงมาบอกฉันก่อนนี่ฉันได้ฟังมาได้ยินมาว่าไอ้อุลตราซาวด์เป็นคลื่นนะคลื่นที่ว่านี้พอเวลามันเข้าไปสู่ร่างกายเรามันเป็นอันตรายคลื่นที่ว่านั้นฉันได้ยินมาอย่างนั้นนะเห็นไหมนี่คือวิธีการที่ตอบได้อย่างง่ายดายชุด สุภาพด้วย คุณพี่ขาคุณครับเธอจ๋าลองเอาตัวร่างกายเข้าไปสู่ภาวะที่ว่าอุลตราซาวด์ก่อนสิแล้วเอาความสุขมาบอกฉันทีเสียเดี๋ยวบอกหนูสิไม่อยากจะเป็นหนูลองยาพี่ลองดูก่อนดูสิได้ไหมเงี้ยเป็นวิธีที่นุ่มที่สุดครับไม่ต้องทะเลาะกันด้วยนั่นคือถ้าถามลุงหอกจะตอบไปอย่างนั้นโอเคไหมครับเห็นไหมแค่นี้ก็ได้วิธีแล้วเนี่ย เห็นไหมตรงไปตรงมาด้วยแล้วก็ไปเห็นผลด้วยไม่ใช่ยัดเราใส่นู่นนี่นั่นไม่เอาเห็นไหมครับอย่าปฏิเสธโดยไม่มีวิธีการโอเคเขาก็หวังดีไอ้ความหวังดีของเขาเนี่ยเราคิดแล้วว่ามันไม่ใช่เห็นไหมต้องไปรูปแบบนั้นครับขอบคุณค่ะที่พี่หวังดีเกรงว่าหนูจะตายเร็วกันเกินไปอยากจะรู้ว่าอุตส่าห์จะรู้ว่าในตัวมีอะไรกันบ้างประมาณนั้นนะครับนั้นเอางี้ดีไหมพี่ที่รู้หนูรู้มานะอันตรธรรมเป็นตัวเหมือนการแพทย์เขาโอเคไหมแพทย์ก็ประกอบอาชีพก็ต้องหาวิธีที่จะให้ผู้คนไข้ห่มอกตาไม่ง่ายเช่นถ่ายภาพเห็นรูปเนี่ยโอ้โหเห็นไหมมันจะทำให้คนไข้ตัดสินใจง่ายก็แปลว่าอยู่ในบทบาทลีลาที่บอกว่าเป็นลักษณะการตลาดหนูได้ยินมันเป็นอย่างนั้นพี่คิดว่าไงนะมาแชร์ความคิดอะไรนะแชร์แล้วแทนที่จะเป็นผู้ร้ายอยู่ในบ้านเดียวกันก็กลายจะเป็นผู้ที่ผู้ดีอยู่ในบ้านเดียวกันแบบนี้นะแค่นี้เองครับผมง่ายเนาะนี่คือความง่ายแล้วบ้านเราก็ไม่แตกสลายขาดเลยนะครับจะแยกย้ายไปคนละบ้านอ้าวได้จังหวะเลยแมวไม่อยู่หนูขนองจะเนี่ยน่าเห็นไหมระวังให้ดีใส่สุดเข้าบ้านแล้วยุ่งนะพี่นะเห็นไหมใส่สุดเข้าบ้านแล้วยุ่งนะพี่ก็เพราะเธอไม่อยู่ฉันจึงจุดบ้าไปนั่นซวยเลยเอ๊ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะเอาแนวคิดของลุงหมอกที่ได้แชร์ให้กรุณาพิจารณาร่วมกันคิดว่าเป็นทางออกที่ดีไหมล่ะคำแนะนำที่ว่านี้เป็นทางออกไม่ใช่ทางตันปัญญาไม่มีคำว่าตันไอ้ที่ตันก็คือคนไม่มีปัญญา คนมีปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ตันหรอกพี่โอเคไหมครับโอเคสรุปแล้วอย่าแยกกันอยู่เลยแล้วจะกลายเป็นต้นเหตุแมวไม่อยู่หนูขนองเข้าใจสำนวนนี้ไหมครับนั่นๆๆๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้พี่ไปลองดูก่อนดีไหมหนูได้ข่าวว่าได้ยินว่าเป็นชนิดนี้สุดท้ายก็เขาทำอะไรไม่ได้นะ
นะโอเคครับโอ้ยหมดแล้วยังจะไม่ให้ผมนอนยังไงกันเนี่ยนี่มันสามทุ่มสี่ทุ่มกว่านั่นเองโอ้ยพอก่อนเถอะพี่คุณลุงคะหนูกลัวฟ้าแลบเสียงฟ้าผ่าจะต่อสู้กับความกลัวนี้ได้อย่างไรความกลัวมาจากความไม่เข้าใจทำไงดีนะครับมีทางเลือกทางเดียวต้องหาทางทำความเข้าใจถามว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ให้ความเข้าใจแก่หนูได้ดีที่สุดในวาระเช่นนี้ลุงหลอกได้ไหมหรือคนโดนข้างบ้านได้ไหมถ้าได้เอาข้างบ้านใช้ข้างบ้านไม่ต้องเดินทางหมาลุงหลอกนะถ้าไม่มีข้างบ้านไกลบ้านมีไหมไม่มีก็ค่อยเดินทางมาหาลุงหมอก็จะรู้ว่าความเข้าใจเรื่องที่ว่านี้มันเป็นเช่นไรเห็นไหมเมื่อความเข้าใจเข้ามาแทนที่ปุ๊บความกลัวจะหายทันทีเลยโอไหมพี่โอนะคุณน้องเฟิร์นโอเคนะคะนะมันไม่ทำอะไรเราหรอกฟ้าแต่อย่าท้านะถ้าคุยกับผมนี่นะคุยกับลุงหมอกนะเฮ้ยทำเป็นจริงให้ฟ้าผ่าอย่านะฮะอย่านะครับเด็ดขาดผมห้ามเลยนะผมจะรู้เรื่องนี้ดีผมจะรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตดีโอเคนะครับไม่ทำอะไรหลักกันมาเถอะครับเดี๋ยวจะให้จับเนื้อตัวให้จะพยายามออสโมเซสพลังงานตัวนี้ให้แล้วก็จะไปไหนมันก็จะอบอุ่นใจโอเคไหมครับแล้วก็จะไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นให้ทางเลือกหนึ่งถ้ามีคนใกล้บ้านเชิญครับนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโอเคไหมถ้าไม่มีลุงหมอกยินดีที่จะปรับให้เกิดความเข้าเปลี่ยนความกลัวเป็นการเข้าใจและจะกลับกลายเป็นความมั่นใจโอเคไหมครับเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นความเข้าใจแล้วใส่สิ่งที่มันเกิดความมั่นใจให้กับหนูเองได้ใช้ได้สารพัดนึกสิโอไหมนี่คือพลังงานบริสุทธิ์จากเขาจะไปทำงานเป็นเช่นนั้นโอนะจำให้ดีนะคะโอ้ยเหนื่อยไหมลุงหมอกคนรุ่นก่อนเขาเชื่อว่าคนป่วยใกล้ตายวิญญาณไปเกิดก่อนที่จะตายอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมครับใครมันเป็นคนใครมันเป็นคนพูดเช่นนี้เนี่ยผมใช้คำว่ามันเริ่มคำสุภาพฟังใหม่ครับคนรุ่นก่อนแปลว่าตายไปแล้วนี่ถ้ายังอยู่บอกนะคนรุ่นก่อนที่ว่านั้นโทษทีเขาเชื่อว่าคนป่วยใกล้ตายเขาเชื่อว่าคนป่วยใกล้ตายวิญญาณไปเกิดก่อนที่จะตายคำถามมีว่าวิญญาณคืออะไรเห็นไหมดูสิว่าคนเกิดก่อนที่ว่านั้นมันจะตอบเป็นยังไงถ้าถามลุงหงอกวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือพลังงานวิญญาณที่เขาว่านะคือพลังงานพลังงานที่ว่านั้นมีสองบาระพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคไหมแค่นี้เองอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะทีนี้ถามว่าวิญญาณไปเกิดก่อนวิญญาณไม่มีการไปเกิดเนี่ยเขาวิญญาณโอ้ลำบากเนาะเนาน่ะถ้าหากว่าวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะฟังอันนี้ตัวนี้สำคัญนะครับเวลาตายคำว่าตายจริงๆนะก็คือหัวใจต้องหยุดเต้นหยุดทำงานจบตรงนั้นหัวใจกระปอบนะอะไรจะหยุดการทำงานก่อนกันคำอธิบายหัวใจเป็นอวัยวะที่เกิดก่อนปอดตามมาทีหลังปอดคือจมูกครับเพราะฉะนั้นหายใจหยุดหายใจหัวใจยังเต้นอยู่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นแปลว่าโรงงานไฟฟ้าสถิตหยุดทำงานเลือดที่มันอุ่นอยู่ด้วยมันร้อนอยู่อุ่นอยู่มันจะค่อยๆหายไปความร้อนจะค่อยๆหายไปพลังงานความร้อนจะค่อยๆหายไปพลังงานความร้อนนะหายไปเหลือแต่ความเย็นแต่พลังงานยังคงอยู่ในร่างกายพลังงานที่ว่านี้คือสสารกับพลังงานธรรมดานั่นเองโอเคไหมครับให้เข้าใจในบริบทนี้มันจะสมูทกว่าเยอะเลยครับเรื่องของวิญญาณที่ว่านะมันจะเข้าใจได้อย่างลงตัวที่สุดสมูทสุดเข้าใจมากที่สุดแล้วเราก็จะไม่เป็นคนที่วิตกอกกับเพื่อจากคำเล่าลือที่เขาเล่ากันมาผ่านๆกันมานะมาถึงวันนี้มันแชร์ความเข้าใจนะครับมันถึงยุคความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเอาความเข้าใจใส่ไว้ในตัว
เอาความมั่นใจติดตัวไปที่ไหนก็ได้ในแผ่นดินโลกใบนี้โอเคไหมครับในเรื่องสิ่งที่ไอ้พวกวิญญูวิญญาณเนี่ยนะนะฟังมาเยอะแล้วพวกนี้นะครับวิญญาณไม่มีสองคำต่อไปนี้ไม่มีหลักคำคำสอนของพุทธศาสนามันมีสองกรอบอ้างอิงนะคือที่หนึ่งหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทจากคำว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดคำว่าสังขารสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะแต่ว่าอีกคำหนึ่งในกรอบของที่เรียกว่าขันห้ามีคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณที่ว่านี้แปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันต่างกันตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องเวียนว่ายตายเกิดเวียนไปเวียนมาโอเคไหมครับตายเกิดไม่ที่เขาบอกว่าผีสางนางไม้ที่บอกเทวดาว่าเขาว่าพวกนั้นคำว่าวิญญาณดีที่สุดเข้าใจเรื่องพลังงานดีที่สุดครับไม่หลอกหลอนตัวเราเองด้วยนะไม่หลอกหลอนตัวเราเองด้วยคำว่าพลังงานโอเคไหมครับมันจะมีจุดจบด้วยถ้าหากว่าอย่างอื่นนั้นมันหาจุดจบไม่ได้มันก็เป็นแต่ความเชื่อความเชื่อก่อให้เกิดความกลัวความกลัวเชื่อต่อไปแล้วกลัวกันตลอดชีวิตไม่ต้องทำอะไรมนุษย์เรามีแต่ความเชื่อและความกลัวไม่ต้องทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นต้องสลายความเชื่อนะสลายความกลัวสร้างความเข้าใจกันใหม่โอเคไหมครับนี่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ลุงงอกำลังทำหน้าที่สลายความเชื่อที่ท่านเคยเชื่อใดๆก็ตามโอเคไหมแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แปลว่ากรอบความคิดกันใหม่มันถึงยุคของความเข้าใจฉะนั้นต้องแชร์กันจึงจะเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถึงนั้นๆทุกเรื่องเลยโอ้นะลุงงอยืนยันว่ามีหน้าที่มาเล่าให้ฟังสาวเชนมีหน้าที่ไม่มีใครจ้างวานะครับแต่รู้ว่าเป็นหน้าที่โอไหมครับชวนท่านก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เข้ามาแต่ห้ามใช้สิทธิ์ด่าเมียพ่อใครในนี้ไม่เอาผมไม่ยอมนะครับนะใช้สิทธิ์มาใส่ตัวหนังสือด่าคนตรงนี้ไม่ยาวผมไม่ยอมนะให้รู้ว่าตามถึงมุ้งนะให้รู้ว่าเดี๋ยวจะน้องลุงหมอไม่เตือนนะครับแล้วผมห้ามใช้ไอ้จอนี่มาหลอกล่อล่อลวงกันห้ามเด็ดขาดนะครับเป็นเพื่อนกันได้จะมาหลอกล่อล่อลวงกันเพื่อเอาสิ่งของอะไรต่างๆกลับกันกันอย่าทำนะอันตรายนะครับเพราะว่าผมภาวนาในระดับที่เป็นจิตเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับผมถือว่าสิ่งนี้มันเป็นบ้านหลังนี้เราต้องมีอะไรมาแชร์กันมาแชร์หรือว่ามาอะไรต่างๆเพิ่มเติมบ้านหลังนี้คือมีชื่อว่าบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคไหมครับนะเรื่องราวมนุษย์ทั้งนั้นที่พูดมาเนี่ยโอเคครับเพราะฉะนั้นจะมาเรื่องพวกนี้การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวโอเคนะครับยึดให้ได้ถามการมุ้งไปถามที่อื่นถามการเมืองไปถามที่อื่นผมไม่ตอบถึงรู้ผมก็ไม่ตอบรู้จริงด้วยและรู้มากด้วยแต่ไม่เคยแสดงความเห็นรู้หมดด้วยทั้งสองเรื่องทั้งมุ้งและเมืองด้วยเห็นไหมครับแต่ไม่พูดไม่จ๋าเพราะมีคนพูดเยอะแล้วพอแล้วมันเป็นขยะสังคมไปหมดแล้วจ้าเอาที่มันเด็ดๆดีๆตัวเราตัวท่านตัวผมไม่ดีก่อนกายใจจิตเนี่ยเจ๋งหมดเยอะกรอบมันนะครับมาถึงกายใจจิตของเราเนาะต่อไปทีหนึ่งเหนื่อยไหมลุงออกเหนื่อยไหมเนี่ยผมก็ไม่บอกอยู่แล้วแตงอ่อนลุงครับผมไม่ต้องสมาธิแล้วจะเข้านิพพานแบบฟรีๆไม่ต้องทำได้ไหมครับเจ๋งยินดีด้วยครับมันต้องได้อย่างนี้สิครับแต่คำว่าคำที่พูดถึงนั้นมันต้องนับหนึ่งก่อนหนึ่งต้องไม่เอาเปรียบใครต้องไม่ให้คนใกล้ชิดได้รับความเดือดร้อนจากปากของเราจากมือเราโอเคครับต้องนับหนึ่งตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่ได้เราก็ได้แค่ภาษาโอนะครับดีใจด้วยครับที่ต้องการอยากจะเข้าพระนิพพานแบบฟรีๆจริงๆเป็นของฟรีหมดนะครับไม่ต้องซื้อเข้านิพพานไม่มีนะไม่ต้องซื้อนะไม่ต้องมีอนรกมาขู่สอนสวรรค์มาขายไม่ต้องซื้อสวรรค์ไม่มีโอเคไหมครับดีมากครับที่ใช้คำว่าไปแบบฟรีเพราะของฟรีเท่านั้นจะได้ของฟรีถูกต้องคืออากาศจบข่าวไหมอาณาปารสิตคือหายใจเนี่ยนี่คือของฟรีทุกวันนี้มันยุ่งกับของไม่ฟรีทุกวันเนี่ยนะการอยู่กินหลับนอนเนี่ยมันยุ่งกับของไม่ฟรีแต่ของดีสุดคือของฟรี
นะการเข้านิพพานเนี่ยโหสบายมากมันเป็นสมูทมากมันเป็นออโตเมติกในตรงนั้นนั่นพูดยังกับว่าตัวเองเข้าไปมาแล้วเฮ้ยเราได้หมดทุกมิตินะครับคุณ โอเคไหมค่อยๆทำนะครับ ลุงครับผมทำงานกว่าจะกลับมาก็เหนื่อยแล้วขอนอนเลยได้ไหมครับ ไม่ต้องสมาธิครับฟังลุงก็เข้าใจยากอยู่แล้วครับใช่ครับมันเป็นภาษาใหม่ยากมันเป็นภาษาใหม่มันไม่มีใครมาพูดเหมือนลุงเพราะลุงไม่ได้พูดเอาใจใครโอเคไหมลุงต้องการพูดให้เกิดความเข้าใจจึงแม่ต้องเอาใจโอเคไหมครับพูดเอาใจคนอยู่จ้าโอ้ยปากหวานหน่อยทำปากจิ้มจังนี่หน่อยจะไปยากละกันก็เรียกว่าพูดเอาชนะใจคนไงนั่นนะนั่นไงก็มีคอร์สฝึกด้วยครับเอ้ยเขารวยกันนะพวกนี้เขารวยกันนะการฝึกการพูดผมฟังแล้วมีแต่เล่ห์เหลี่ยมผมก็ฟังมาเยอะเหมือนกันนะสุดท้ายวิถีชีวิตจริงก็เล่ห์เหลี่ยมเอาเปรียบเบื้องหลังจริงๆคือเล่ห์เหลี่ยมโอเคนะเราจะไปวิจารณ์ในการวิพากษ์เล่นนิดหน่อยเองนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแต่เขาอีโนไปเองแล้วก็ยุ่งอีกนะครับโอเคนะฟังต่อไปครับผมกลับมาทำงานก็เหนื่อยแล้วก็ทำเวลานอนครับพี่ก่อนหลับก่อนนอนทิ้งหัวลงไปครับหนึ่งหลับตาให้ใจเบายาวลึกนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงการงานที่ผ่านมาเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอ้แค่นี้ก็พอแล้วครับไม่ต้องอะไรต่อไปจะเห็นเราจะรู้อะไรช่างมันเอาคำหนึ่งออกไปใช้นะครับเข้ามาสมาธิคนจะคิดว่าโอ้ต้องไปนั่งหลังตรงหลังแข็งเนี่ยเปล่าเลยลุงหงอกให้นอนทำจ้ามันถึงยุคนอนครับเข้าใจครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ฟังให้ได้ครับ2 ทุ่มนะครับมาเจอกันนะครับพรุ่งนี้ที่หน้าจอเนี่ยหน้าจอ YouTube หน้าจอ Face เนี่ยโอเคนะครับโอเคเอาละพอละมั้งเนี่ยว่าจะไม่ให้ผมหลับผมนอนยังไงกันเนี่ยนะผมมันผมกันนะนั่นแน่พรุ่งนี้ขอร่วมสมาธิด้วยคนค้าด้วยความยินดีทุกท่านนะพยายามแชร์กันไปก่อนเพราะมันจะเริ่มต้นจากศูนย์น้ำหนึ่งกันทุกๆคนนะครับผมจะมีวิธีของผมนำเลี้ยงให้นะครับถือว่าจะเป็นแม่บทของการทำสมาธิให้เป็นเรื่องราวนะครับเป็นแพ็กเกจของการสมาธินะครับจะสังเกตจะไม่ต่างจากจะไม่เหมือนใครในโลกอะไรกันแน่มาคุยด้วยดิ ไม่เหมือนใครในโลกอะไรกันเพราะในโลกเขาเหมือนกันเยอะต่างกันไหมเราต้องทำในสิ่งที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็ได้ผลจริงด้วยอ่างเงี้ยนะพระผมจะนำพาสมาธิให้นะครับจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรก็จะรู้เองนะครับ คุณลุงครับได้ทิ้งนะโอเคพอหมดแล้วนะโอเคชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีน่าพอใจมากครับเหลือเชื่อมากครับแรงกรรมคือแรงส่งแท้ๆชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไม่ทราบว่าไปเก็ตไอเดียนี่มาจากไหนนะครับคุณมานพใช่ไหมชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีน่าพอใจมากครับเหลือเชื่อมากครับแรงทำคือแรงส่งที่แท้จริงไม่ได้เท้าความนะตัวนี้ต้องเท้าความมานิดหนึ่งนะว่าเป็นเพราะอะไรไปเจออะไรไปเจอต่อไปเจอต้นไม้ใบหญ้าไปเจอวัวควายแล้วถึงบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เรียกว่าเท้าความนะครับในการที่จะให้บุคคลที่เราสื่อไปนั้นได้เข้าใจตัวเรานะครับคุณอะไรมานพใช่ไหมเนี่ยใช่อยู่ๆก็โผล่พวกมาเนี่ยมันก็ไม่รู้เดาทางไม่ออกเหมือนกันนี่คือการทำความยังไงกับผู้อื่นเขาเข้าใจต้องเท่าความนิดหนึ่งไปได้มาจากไหนมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นเพราะอะไรที่บอกว่าอะไรแรงทำเนี่ยคำว่าแรงทำเนี่ยแรงทำนี่มาจากที่ไหนอย่างไร
มันตัวไหนมันเป็นตัวทำให้เราปิ้งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าที่มาของการเล่าชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจำนิดนึงครับตรงนี้วิธีการนำเสนอหรือว่าเล่าสู่ผู้อื่นเขาฟังนะครับ มันมีต้นทางนิดนึงเขาเรียกว่าไตเติ้ลโอเคสาธุไม่ว่างแต่มาย้อนตลอดค่ะต้นเดือนหน้าหนูจะไปนะคุณจีบโอเคยินดีครับต้นเดือนหน้าก็เรามานั่งดูนั่งฟังลุงงอเล่านิทานให้ฟังนะครับโอเคคิดว่าน่าจะพอสำหรับวันนี้โอ้โหเป็นวันนี้ที่ยาวเหยียดมากนะฮะนี่มัน4:40ถือว่าเป็นวันที่ใช้เวลามากที่สุดครับก็ยินดีครับที่อยู่หน้าจอก็ดีเยอะขึ้นมากขึ้นมากแต่ก็มันผมก็มันดีทั้งด้านเฟซและทั้งด้าน YouTube ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยแต่เพิ่งที่เขาว่านะครับเขาว่ากดติดตามกดมีระฆังกดกระดิ่งเป้งๆเนี่ยถ้าต้องมาสู่ในกระบวนการเพราะเวลาจะนำเสนอเรื่องไหนผมมันจะปุ๊บปั๊บเวลามันจะเด้งให้ดูทันทีจะดูหรือไม่ดูเรื่องนึงจะเด้งให้รู้กันแล้วกันหนุ่มหวังมาแล้วจ้าประมาณนั้นนะครับมีเวลาก็ดูไม่มีเวลาก็อย่าให้มันอย่าให้หน้าตาลุงหงอกมาทำลายกิจการงานของท่านนะมันงั้นติดลุงหงอกจนกระทั่งไม่ทำอะไรเลยไม่เอานะครับแบบนั้นถือว่าเสียคนนะผมต้องการท่านทำงานประกอบอาชีพดูได้ดูไปฟังได้ฟังไปเห็นไหมครับนะอยากจะให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเพราะท่านก็ไม่เสียงานเสียการโอเคไหมครับโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทลีลาเหล่านี้ด้วยนะมันก็จะมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ทั้งนะครับผมก็มีความสุขเวลาผมได้ตอบคำถามคลีนเคลียร์ให้เกิดความเข้าใจโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญตามจะใส่นะพี่มีความแม้ว่าอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันพูดจากันเป็นภาษาดอกไม้ภาษาสวนสัตว์ยังมาใช้บ่อยนักนะจะระดับเพื่อนฝูงจะเป็นใครก็ตามทีเถอะสุภาพเพราะว่าจะมันติดตัวเราอยู่ไหนก็ใช้ได้ทุกเมื่อโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นนิดนึงขอให้พอกินพอใช้เจริญกินโดยใช้บ้างก็ดีเหมือนกันในการประกอบอาชีพแต่ละวันแต่ละเดือนและแต่ละปีเวลาคิดอย่างนั้นไม่ต้องเอาคำว่ารวยเหลือกินเหลือใช้ก็เกินพอแล้วโอ้โหพี่คำว่ารวยทิ้งไม่หมดวันก่อนมีใครนะมีใครเขาส่งไลน์มาให้ดูไอ้คำว่ารวยติดข้างฝาของหลวงพ่อคูณเนี่ยหนูเอาลงหมดแล้วค่ะผมบอกล่วงหน้าไปเลยว่าถ้าผมจะเข้าบ้านเนี่ยออกนะไม่งั้นผมดึงมาเหยียบไว้ง่ายแต่ผมพูดเงี้ยจริงนะมันทำให้คนขี้เกียจบ้านนี้อยู่แล้วรวยเงี้ยด้วยเป็นสร้างสุขานิสัยที่ไม่ดีกับลูกหลานโดยสิ้นเชิงครับไม่คิดกันลูกหลานไม่ต้องทำมาหากินเลยต่อไปนี้อยู่แล้วก็รวยบ้านหลังนี้โอ้ยสุดท้ายพ่อแม่จะกับสวยเนี่ยพ่อแม่ไม่มีปัญญาพอที่จะให้เข้าใจว่ามันจะส่งผลไหมครับส่งผลไปยังลูกถึงหลานหรือเปล่าคำพูดแค่นี้คำพูดแค่นี้และอย่างเป็นมาจากบุคคลที่เขามีครั้งกราบไหว้บูชากันยิ่งเชื่อศรัทธากันหลงละเริงไปมอนเลยผมนี่เคืองมากรู้ไหมเรื่องไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่อิจฉานะที่ว่าโถนี่ผมไม่รู้จักยังไงกันผมไม่ค่อยพูดเรื่องพวกนี้แต่งานที่ว่าแน่ๆใช่ไหม ผมไม่จะพูดจาพวกนี้มันไม่ดีสำหรับคนที่เขามีความศรัทธาในตัวนี่ก็ไม่ดีนี่ตายไปแล้วที่พูดอันนี้ มีชีวิตไม่พูดเดี๋ยวก็ตามมาเหยียบเอาตายไปแล้วลองแม่มาอยู่หลุมไหนบอก เห็นไหมล่ะในเวลาพูดงี้จริงๆนะผมลุงงอกแน่แต่ถ้าคนตายนั่นแหละคนไม่ตายถ้าคนไม่ตายก็ตามมาเหยียบเฉยโอ้จริงๆผมจะรู้พวกนี้นะครับรู้เรื่องของที่เขาว่ากันมาทั้งหมดเพราะว่ามันได้โดยรู้ได้โดยสมาธินะครับสมาธิจิตนี่มันจะไปล่วงรู้หมดสารพัดที่จะรู้นะครับจึงต้องการแชร์ให้เข้าใจนะความเนื้อแท้ก็ต้องการแชร์ให้เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเกิดความมั่นใจรู้เข้าใจมั่นใจ
ชำนาญเชี่ยวชาญโอเคไหมครับรู้ความรู้ความเข้าใจความมั่นใจความชำนาญและความเชี่ยวชาญต้องรู้ถึง6ขั้นตอนนะครับจึงจะรู้ว่าคำว่าเชี่ยวชาญมันแปลว่าอะไรโอเคไหมครับต้องนี่กระบวนมันจะเป็นอย่างนั้นมันการเรียนรู้นะครับเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดผมว่าผมไต่ทุกขั้นตอนนะ6ขั้นตอนสบายๆแล้วโอเคนะโอเคจบแล้วก็อย่าลืมขอให้สมาธิปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปใช้นะพี่นะอย่าให้ใครเอาลงมาขัวสวรรค์มาขายมันจะไปซื้อสวรรค์ไม่มีหรอกถ้ามีบอกจะไปเยี่ยวใส่หมดทุกชั้นแหน่มาละคุยเอาไงจริงๆเนาะพรหมผมที่ว่าก็ไม่มีหรอกถ้ามีจะบอกจะไปเยี่ยวใส่ทุกชั้นเห็นไหมนะปากเหมือนชาวโลกเขาที่ไหนแล้วนะมารู้จักกายใจจิตของเราเหนือกว่าทุกอย่างนะครับกายใจจิตขอให้เข้าใจแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมทำสมาธิจิตนะครับพรุ่งนี้จะนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติและหรือสมาธิจิตพิชิตการเกิดครั้งต่อไปได้แน่นอนนะครับใครจะยึดตรงไหนเป็นสาระก็ขอให้มีอยู่ในผู้หายใจก่อนนะครับความอยากนั้นจะไปไม่ถึงนะครับได้แต่เท่านั้นนะครับรู้และเข้าใจตามเป็นลำดับไปมันจะมีเลเวลของมันในการที่จะพัฒนาเรื่องจิตนะครับโอเคแล้วก็จะเดินทางไกลกายซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบมุมทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตตาประกอบไปด้วยพญานาคและพญามังกรก็คือพี่น้องกันก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคนะแล้วก็พญาช้างเผือกทางบกพญาครุฑทางอากาศขอให้ธรรมที่ติดสอนให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้และจะไปอยู่หน้าจอในวันไหนทั้งเพื่อนฝูงญาติมิตรทั้งหมดต่อไปแชร์กันออกไปก็จะได้ไปถึงทั่วถึงกันขอให้ได้แต่ให้ได้รับแต่ความปลอดภัยและกลับเอวังก็มีแต่กลับตรงนี้สาธุอามีนอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม